คำเตือนข้างต้นรายการดูอนิเมะบอกต่อเป็นรายการรีวิวอนิเมะที่อาจจะมีการสปอยอนิเมะบางส่วนหรือการสปอยฉากอนิเมะเรื่องนั้นหรือฉากอนิเมะตอนนั้นถ้าฉะนั้นผมขอแนะนำก่อนว่าการที่จะมาฟังการรีวิวของผมนั้นแนะนำให้ดูไปก่อนแล้วค่อยมาฟังการรีวิวหรือการความเห็นของผมในการเชิงรีวิวอนิเมะแต่เรื่องครับผมแนะนำก่อนนะว่าก่อนที่จะดูของผมให้ดูก่อนนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมเชดเดอร์ครับผมกสิกาครับนักรีวิวที่จะโนสนโนแคร์โลกใบนี้นะครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่ชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคลิปมาลักษณะในการแบบเป็นอัดเทปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงนี้ยอดคนดูผมหรือช่วงนี้แบบคนดูผมในช่วงในการเปิดเรียนนะครับผมถ้าฉะนั้นผมเลยใช้วิธีในการอัดคลิปแทนแต่ห้าอยากจะเป็นช่วงรีวิวหรือไลฟ์อะไรปกติยังมีอยู่แต่จะเป็นช่วงค่ำเท่านั้นนะครับผมตามนั้นช่วงบ่ายๆที่ผมชอบรีวิวเมย์อาจจะไม่มีคนดูก็เลยทำให้ผมต้องใช้วิธีในการอัดเทปแทนนะครับผมเฉพาะบางไลฟ์เฉพาะบางคลิปนะถ้าไลฟ์ถ้าแบบคลิปไหนถ้าแบบไลฟ์สามารถแบบรีวิวเมย์ได้บางวันผมก็สามารถอัดได้แต่ว่าถ้าเป็นรีวิวประมาณนี้นะที่ผมอัดเทปอยู่ตรงช่องใช้เวลาประมาณ2วันนะครับผมก็คือวันนึงแล้วก็อีกวันนึงลงคลิปแล้วก็ใช้ประมาณ2วันนะครับผมตามนั้นโอเคก็เรามาพูดถึงเรื่องที่18ในเซสชั่น4 2021ที่เราจะรีวิวกันนะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวการผจญภัยแฟนตาซีกับเรื่องราวของเจ้าชายนะครับผมที่เป็นใบหูหนวกที่เป็นเรื่องราวที่บอกว่าการที่ตัวของไอ้พระเอกคนเนี้ยได้เป็นเรียกได้ว่าอยู่ในบัลลังก์ของราชาในการแต่งเต้าให้ตัวเองนั้นเป็นราชาได้นะครับกับเรื่องราวของปริศนาอะไรมากมายที่หลุมโลกนี้การเดินทางของตัวของโอซามะหรือตัวของพระราชาของเราว่าพระราชาคนนี้จะสามารถไปสู่จุดที่เขาควรจะเป็นได้หรือไม่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระราชาการเดินทางปริศนาปมประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจจากวิสุดโอนะครับผมเรื่องนั้นที่มีชื่อว่าโอซามะแรงกิ้งครับผมโอเคมาครับผมก็อยู่หน้าจอนี้นะฮะใครชินกับหน้าจอไลท์นะครับผมหน้าจอไลท์ผมตอนนี้คือเปลี่ยนทีมแล้วมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมตามนั้นซึ่งในส่วนข้างบนนี้คนตัวของคุณยูคาริคันยูคาริสังนะมาสคอตของช่องผมก็จะอยู่ตรงนี้ที่จริงแล้วตรงนี้จะมีแชทไลท์แต่ว่าตอนนี้เป็นอัดคลิปนะผมก็เลยต้องประมาณนี้แทนนะครับผมตามนั้นโอเคก็ไม่เสียละครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงเกิดนำเลยครับผมช่วงแรกนะในช่วงซีซั่น4 2021นะครับผมต้องเรียกได้ว่ามีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมมากมายเลยนะครับแล้วก็หนึ่งอันนั้นคืออนิเมะแนวนะผมการเดินทางแฟนตาซีเรื่องราวการผจญภัยของซูโรวิซูโรซูโรที่ชื่อดังมากๆในซีซั่นนี้ในปีที่แล้วนะเขาทำอนิเมะ2เรื่องคือวีวีและตัวของโอซามะแรงกิ้งครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของแบบโบจินะครับผมที่แบบเป็นเรื่องราวของเด็กชายใบ้แต่ว่าไลฟ์ฟิล์มการต่อสู้นะครับดูแบบดูถูกจากคนรอบข้างว่าไม่เหมาะสมกับการเคลื่อนแบบว่าฉานะครับผมก็เป็นเรื่องราวของการที่ตัวของโบจิจะแบบไต่เต้าตัวเองกลายเป็นพระราชาของอาณาจักรนี้ให้ได้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้ที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราวที่มีกระแสมากๆในซีซั่น4ครับเขาบอกกับเรื่องโอซามะแรงกิ้งนั่นเองครับผมเรื่องที่18ที่เราจะรีวิวกันในซีซั่น4 2021ครับผมโอเคเรื่องนี้นะเรื่อง18นะโอเคครับผมก่อนเราก็สู่เรื่องหลักนะครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดด้วยกันทั้งหมด3ช่วงนะครับช่วงแรกครับผมในเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยนะครับผมที่สามารถดูได้ตัวของไอชีรู้สึกว่าจะมีที่อื่นด้วยนะครับผมถามว่าผมจำได้ตอนนี้คือตัวของ IGE นะเพราะว่าผมลืมแล้วนะผมขอไปจริงแล้วรู้สึกว่าจะมีภาคไทยด้วยมากเรื่องนี้นะครับผมตัวของเอลซามาลังกิ้งนะก็ต้องสมัคร VPN นะครับผมก็ขอมาจริงที่เอาของแบบทุกสิทธิ์เข้ามาให้ดูฟรีกันนะครับผมแล้วก็ดูฟรีด้วยแล้วก็เสียเงินก็ต้องสมัครเมมเบอร์ชิพของเขานะมันก็เสียเงินประมาณไม่กี่บาทเองก็ลองสมัครดูนะครับโอเคก็มีของลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับผมอยากจะดูทีอย่างแล้วก็อย่าไปดูสปอยเลยดูเองสนุกกว่าเยอะนะครับผมตามนั้นโอเคยันที่สองนะครับผมเคยทำ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะของเรื่องนี้ไปแล้วผมสามารถไปดูด้านที่ช่องกระผมมาผมก็เซิร์ชไปโอซามะแรงกิ้งเจอแน่นอนนะครับผมตามนั้นยันที่สามครับผมก็ขออภัยเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะครับพอดีว่าตอนนี้คือมันจะเรียกได้ว่าในแถวบ้านผมมรสุมค่อนข้างจะฝนตกหน่อยครับก็เลยมีเสียงคนร้องอยู่นะครับโอเคมายันที่สามจริงๆแล้วก็คือก็
ถ้าชอบนายมาคิมก็เลยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากรายการอื่นช่องบทด้วยนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6รายการที่ต้องทำประจำแล้วนะครับผมรายการที่เป็นรายการหลักของช่องเรารายการแรกก็ดูไม่บอกต่อรายการหลักของเรานะครับรายการสดการรีวิวเมะรายการที่2ดูหนังและบอกต่อไปการรีวิวหนังนะครับผมเราจะมาเริ่มรีวิวหนังแล้วซึ่งก็รอไว้เดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดเพราะว่ามีรายการอื่นแทรกเข้ามานะครับผมก็ขออภัยจริงว่ารายการนี้อาจจะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนหน้าแต่โอเครายการที่3ก็ผมดูไม่ปั้นและบอกต่อก็จะเป็นการที่เราจะมาพูดถึงมวยปั้มนะครับผมหรือประเด็นต่างๆกับมวยปั้มหรือศึกต่างๆที่น่าสนใจของศึกมวยปั้มนะครับเมื่อกี้ก็ตกขออภัยนะศึกมวยปั้มที่น่าสนใจนะครับผมตามนั้นโอเคอย่างที่4ครับผมเซกายเล็บแชร์เขาจะเป็นรายการที่เราจะแชร์ความรู้สึกของอนิเมะหรือแชร์อันดับอนิเมะหรือแบบว่ามาแนะนำอนิเมะที่น่าสนใจสำหรับเล็บแชร์ที่เราจะมาแชร์อนิเมะหรือแชร์อะไรต่างที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมนะโอเครายการที่5ครับผม3ตอนแรกเป็นไงมหาก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะในช่วง3ตอนแรกของแต่ละซีซั่นว่าเรื่องนั้นมีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโอเคเรื่องที่6ครับผมรายการที่6รายการที่6จะเป็นรายการ Hello Friday รายการพอดแคสต์ประจำวันศุกร์ที่เราจะหาประเด็นหรือหัวข้อมาพูดคุยน่าสนใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมตามนั้นโอเคก็6รายการนี้ก็ขอฝากในช่องผมนะครับผมโอเคมาเราเริ่มต้นกันต่อแล้วครับผมโอเคขออนุญาตนะเตรียมน้ำก่อนนะครับผมรายการรีวิวของก็จะเป็นเรียวประมาณนี้เลยคือแบบอยู่ดีๆก็กระดกน้ำเลยนะครับผมไม่ตัดหาอะไรทั้งนั้นโอเคมันจะเรียวมากนะครับจะเรียวไม่ล่ะเดี๋ยวคนดูจะถามว่าเรียวทำไมเนี่ยเรียวขนาดนั้นเลยเหรอก็ทำไม่เหมือนรู้สึกแบบเหมือนรายการไลฟ์แล้วก็พอดแคสต์ประมาณนั้นนะครับโอเคเรื่องความคาดหวังเรื่องความคาดหวังนะครับครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมพูดตรงว่าในช่วงก่อนที่ผมจะดูโอซามะแรงกิ้งในช่วงตอนแรกยันตอน23นะครับผมเขาต้องพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมตามนั้นและค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับผมตามนั้นเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมยอมรับนะว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากของวิสุโอนะครับบอกว่าวิสุโอไม่เคยทำลายเส้นแนวนี้นะอันนี้เขาต้องพูดก่อนครับว่าลายเส้นแนวเนี่ยวิสุโดไม่เคยทำเพราะเขาจะทำลายเส้นแนวแบบจริงๆกระจังหน่อยอ่ะอย่างเช่นแบบวินแลนด์อย่างเช่นมาโฮสกายโนโยเมะมาโฮสกายโนโยเมะมีวิทใช่มาโฮสกายโนโยเมะหรือพวกแบบไททันอย่างเงี้ยหรือแบบคาจูจโนคอนเมเบรีเนี่ยไอป้อมประกันเหล็กคาเนเบรีอย่างเงี้ยมันแบบโอ้เราจะเห็นว่าลายเส้นของโอซามะแรงกิ้งเนี่ยทำแนวเนี้ยค่อนข้างที่จะแปลกตาจากวิสุโดเพราะเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นแนวลักษณะไงเพราะว่าพอเราดูเทรลเลอร์ในช่วงแรกมันเห็นเป็นแนวแบบโอ้ลายเส้นน่าสนใจดีเป็นเรื่องราวการผจญภัยของราชาอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความน่าสนใจอยู่พอควรเลยนะครับสำหรับตัวของซีรีส์ Summer Ranking นะถามว่าลายเส้นนี้เป็นลายเส้นที่แปลกตาไหมมันไม่ได้แปลกตาขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใครเคยดูลายเส้นของตัวโซโลจิบิคุณจะคุ้นหูดีแต่ว่าเราต้องพูดถึงผลงานของวิสโรผมพูดตรงว่าวิสโรไม่เคยทำผลงานลายเส้นอย่างนี้นะเราก็ต้องพูดก่อนว่าลายเส้นของวิสโรล่าสุดที่เรื่องล่าสุดของโอนิปังเนี่ยของซีซั่นสปริงอ่ะเป็นเมสันเขาก็ทำงานภาพสไตล์อย่างเงี้ยนะเรื่องเป็นสไตล์อย่างเงี้ยแล้วซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสักอย่างของวิสโรเนี่ยเราค่อยดูกันนะครับผมโอดิปังเมสันก็ดูได้ที่ตัวบิบิลินะครับผมตามนั้นโอเคเราพูดถึงตัวโอซามะแรงกิ้งก่อนโอซามะแรงกิ้งผมพูดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจนะครับผมสนใจแล้วผมก็คาดหวังไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สเปซโซโล่ที่ผมชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่นะครับผมตามนั้นก็น่าสนใจสูงๆเลยแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้สูงนะครับโอเคก็โซโล่เราพูดไปแล้วนะครับผมกับตัวของวิสโร่ที่ฝากผลงานไว้ที่เราพูดถึงไบโอเนสเซราฟไททันตั้งแต่ภาคแรกภาคแรกด้วยนะภาคแรกตอนนั้นภาคแรกทำเดินเวอร์ชันเอสีแต่ว่าภาค2ตอนนี้วิสโร่ทำเดี่ยวยันภาคที่3ภาค1ภาค2นะครับแล้วก็จะมีตัวของมาโฮสกานโยเมะมาโฮสกานโยเมะนะครับผมเจ้าสองแปลงกับเจ้าแม่ศูนย์มีโอเนสเซราฟที่ผมพูดไปแล้วแล้วมีตัวของคาโจโนบคาเนเบเล่ป้อมประกันเหล็กคาเนเบเล่ที่ล่าสุดยังไม่มีภาคต่อเลยหลังจากที่ฉายหนังลงภาคที่3ไปซึ่งน่าจะจบแล้วมั้งว่าไม่รู้กันว่าคาเนเบเล่จะทำต่อไหมครับผมแล้วจะมีตัวของซีรีส์วีวีนะครับผมตามนั้นที่เป็นซีรีส์ที่งานภาพดีมากๆอีกเรื่องนึงนะครับตามนั้นโอเคก็พูดถึงโซโลวิทแล้วเป็นโซโลที่ยอดเยี่ยมอีกโซโลหนึ่งนะครับผมตามนั้นส่วนซีซั่นนี้ทำสปายแฟมิลี่นะครับผมตามมาซีซั่นนี้ทำสปายแฟมิลี่ด้วยก็จะเป็นผลงานที่ดึงชื่อเสียงของเวสโรมากที่สุดอีกชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมตามนั้นโอเคมาพูดถึงตัวของผู้กำกับและคนเขียนบทเรื่องนี้มีชาร์ตเดเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของผู้ช่วยผู้กำกับนะครับผมชาร์ตเดเตอร์นะครับคือตัวของฟูจิอามิมาโคโตะจากซีรีส์ขบวนการเอเวนเจอร์แบ็กวิดโดแล้วก็เพนเชอร์ครับผมอันนี้เป็นซีรีส์เมชั่นนะโอเคตามนั้นผู้กำกับครับผมตัวของอาเตะยูสเกะนะครับเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของเขาแต่เขามีผลงานอย่างเช่นผู้ช่วยผู้กำกับบูกิป๊อปว่าไหนครับบูกิป๊อปของแมทเฮาส์นั่นเองครับผม
แล้วก็ตัวของผู้ช่วยผู้กำกับนะครับมุตุของอิมาอิฮาราโฟมินะครับเขาเคยเป็นฝ่ายกำกับฉากต่อสู้ผ่าพิภพไททันครับผมเรียกได้ว่าผู้ไอฝ่ายผู้กำกับฉากต่อสู้คนนี้ที่เคยกำกับฝ่ายกำกับงานภาพฉากการต่อสู้เนี่ยของไททันของเบซโลเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับได้เองครับผมโอเคส่วนคนเขียนบทนะครับผมก็น่าจะคุ้นหูดีว่าใครดูอนิเมะที่ดังๆมากๆในเรื่องอายุในเรื่องที่ดังมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้อนิเมะแห่งปีในปีที่แล้วอย่างเช่นตัวของฟูลบาเก็ตนะครับผมก็น่าจะรู้จักพุ่งกับคนนี้ดีรู้ตัวของกิชิโมโตะทาคุนะครับจากซีรีส์อุซากิดอมเซอร์เวอร์สปูนไฮคิวเมจิซิมแบกเลเวลยอดดีครับไขปริศนาหรือโบโกแตกันแดดมันจีนั่นเองครับผมจ็อกโกเกมก็เซเวเดย์ฟูลบาเก็ตทั้ง3ภาคเลยนะครับแล้วก็ตัวของซีรีส์สดอย่างงานทะเลาะแล้วก็โมเลียตี้พลักชาติภาคแรกภาคสองนะครับแล้วก็ตัวของตัวแสบตัวแสบนั่นแหละผมพูดไปแล้วแล้วก็มีตัวของล่าสุดอย่างเช่นโอซามาแรงกิ้งนะครับตามนั้นก็ดูจากผลงานของโซโลตัวของพุ่งกับแล้วตัวของคนเขียนบทนะครับผมพุ่งกับอาจจะยังไม่แข็งมากเพราะเขาเป็นผู้ช่วยกับนะซึ่งผลงานการกำกับเรื่องนี้เป็นผลงานกับเรื่องแรกของเขาแต่ว่าคนเขียนบทแข็งคนเขียนบทดีมากเพราะว่าเขาเพิ่งเขียนบทให้กับอนิเมะแห่งปีอย่างเช่นฟูลบาเก็ตนะครับผมเพราะปีที่แล้วเขาเขียนบท4เรื่องนะครับผม4เรื่องก็คือมีตัวของฟูลบาเก็ตไฟนอลมีตัวของยางาทาโร่มีมอริตี้ภาค2มีตัวของโอซามาแรงกิ้งซึ่งผลงานอย่างฟูลบาเก็ตภาค3ต้องเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดของฟูลบาเก็ตแล้วเป็นภาคที่บทสรุปทุกอย่างและได้อนิเมะแห่งปีจากตัวของ Anime Trading Award นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับซีรีส์ฟูลบาเก็ตครับผมเป็นผลงานที่ดีมากๆของตัวของคนเขียนบทนะครับเราจะมาดูว่าคนเขียนบทตรงนี้จะสามารถเขียนโอซามาแรงกิ้งได้ดีแค่ไหนนะครับผมตามนั้นโอเคซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับผมถ้าเราพูดถึงตัวของทีมงานที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่สุดแล้วทุกคนว่าอนิเมะเรื่องนี้ยังพอที่จะสามารถมีความคาดหวังอะไรกับมันได้อยู่นะครับผมคาดหวังได้เลยแหละแล้วก็ขอให้งานแอนิเมชันของวิซูโรออกมาดีนะครับผมตามนั้นเราพูดไปก่อนนะครับโอเคก็เรามาครับเข้าเรามาพูดถึงไอ้นี่ความรู้สึกจากรับชมนะครับลืมคำพูดได้ไงวะโอเคความรู้สึกจากรับชมนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับนะครับว่าวิซูโรทุ่มเรื่องนี้ได้ดีมากอันนี้ยอมรับเรื่องของงานแอนิเมชันเรื่องของอะไรต่างผมยอมรับกันตรงๆนะครับผมว่างานแอนิเมชันดีเหี้ยโอ้โหวิซูโรทุ่มอีกแล้วคือวีวีนี่แบบวีวียังทุ่มไม่พอนะเมื่อเจอโอซามาแรงกิ้งแบบโอ้ยมึงเอ้ยวิถ้าเราพูดถึงงานข้อดีของอย่างส่วนแรกของวิซูโรนะครับโดยรวมทั้งหมดคือวิซูโรทำงานภาพดีมากคาแรคเตอร์ดีไซน์อาจจะไม่ได้น่าจดจำขนาดนั้นเราก็ต้องพูดไปก่อนนะข้อเสียมันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของงานภาพเป็นเรื่องที่งานภาพดีมากมุมกล้องหาอะไรเอ่ยอะไรต่างแบบการวางมุมกล้องการวางสไตล์ต่างดีจริงๆนะครับผมยอมรับว่าดีจริงนะส่วนเรื่องราวของด้านของเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างความเอนจอยหรือการนำเสนออะไรต่างที่มันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกอยากติดตามซีรีส์นี้ก็เราก็ต้องพูดกันก่อนนะครับว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างโอเคนะโอเคกับการแบบเล่าเรื่องราวของตัวละครโบจินะครับผมกับการเล่าเรื่องราวทั้งหมดประมาณ23ตอนที่เราก็ต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ของโอซามาแรงกิ้งมันมีเรื่องราวของปริศนามากมายที่ยัดเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆที่มีแบบโอ้มีฉากที่น่าสนใจมีฉากที่แบบว่าเราพูดถึงมีฉากที่เราต้องจำว่าเออไอ้ในเรื่องส่วนนี้เป็นไงวะไอ้ตัวละครนี้เป็นไงวะเป็นแบบแต่ละตัวละครก็จะมีลักษณะนิสัยหรือมีปมประเด็นที่มันแบบมันเป็นทำให้เราอยากรู้ว่าโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโลกใบนี้มันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตัวของโบจิมันเป็นอย่างนี้หรือตัวของโลกใบอื่นน่ะโลกใบนี้เป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องของโบจิเนื้อเรื่องของครอบครัวของโบจิเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีประเด็นที่มันน่าสนใจเยอะมากเพราะว่าแต่ละตัวละครแล้วทุกเรื่องก่อนแต่ละตัวละครมันมีที่มาที่ไปอ่ะมันมีที่มาที่ไปของตัวเองที่ผมรู้สึกว่าเอาละมันจะนำเสนอไงซึ่งผมก็แอบกังวลอย่างนึงแหละจากที่ผมดูจบว่าอย่างนี้ผมดูช่วงต้นว่าผมแอบกังวลว่าการพยายามที่จะใส่เรื่องราวของตัวละครหรือตัวละครอะไรอื่นอ่ะที่ผมรู้สึกว่าตัวละครมาตัวละครมันไม่จำเป็นต้องสำคัญอะไรนะในความคิดผมแต่ว่าพอพยายามยัดมาเรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมแอบกลัวว่าคือไอ้หนึ่งเรื่องตัวละครมันมีจุดเชื่อมโยงกับไอ้ตระกูลของโบจิบ้างหรือพระราชาองค์เก่าบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบผมรู้สึกว่าผมมีความกังวลซึ่ง23ตอนจริงผมก็กังวลในจริงนะครับผมกังวลในจริงเพราะว่าในการบิ้วอารมณ์ในการดำเนินเรื่องราวผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถบิ้วอารมณ์หรือการนำเสนอเรื่องราวที่เรารู้สึกเอนจอยกันได้ในเรื่องเท่ากับช่วงแรก
ปัญหาของการเล่าเรื่องของโอซามะและกิ้งค่อนข้างมีปัญหาในการนำเสนอเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกไม่ได้อินมากขนาดนั้นอันนี้คือปัญหาเพราะว่าปัญหาในการเรื่องราวของการพัฒนาการตัวละครหรือปมประเด็นตัวละครที่บางตัวละครไม่ให้เรารู้สึกอินกับตัวละครนั้นแล้วก็ความที่ผมรู้สึกว่าในการสร้างเรื่องราวอะไรต่างยังมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะยัดหรือยืดหรือประมาณที่บอกว่ายัดเยียดอะไรที่มันมากเกินไปทำให้ซีรีส์นี้มีเรื่องราวของปัญหาในการที่บอกว่าพยายามให้ซีรีส์นี้มีจุดตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้จุดตื่นเต้นของมันค่อนข้างที่จะไม่ทำให้นำเสนอจุดที่เราน่าสนใจรู้สึกสนใจมากขนาดนั้นเท่ากับช่วงแรกช่วงแรกเรายังเอนจอยอยู่เพราะเนื้อหาของมันก็แบบโอ๊ยไอ้เหี้ยมีตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วตรงนี้มีอะไรมะไอ้ตรงนี้มีจุดน่าสนใจมั้ยไอ้ตรงนี้อะไรนี้แต่ปรากฏว่าพอรู้สึกช่วงหลังที่มีเนื้อเรื่องเนื้อราวที่มันเพิ่มมากขึ้นโอเคผมรู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องนี้มันชนกับมังงะแล้วตอนจบของมันชนกับมังงะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าภาค2จะได้ทําเมื่อไหร่แต่ว่าภาคแรกบทสรุปโดยทั้งหมดค่อนข้างที่จะทําได้โอเคอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีปัญหาในการนำเสนอที่เราสึกว่าเราไม่ได้รู้สึกที่เราจะจุดติดตามซีรีส์นี้ขนาดนั้นผมดูจากผู้ชมที่เขาติดตามผมเขาก็ไม่ได้ดูซีรีส์นี้ยาวขนาดนั้นเขาดูดองเขาดองแล้วเขาดูทีเดียวเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือตอนบางตอนไม่สามารถการเล่าเรื่องราวหรืออะไรต่างที่เรียบเรียงแล้วได้ออกมาดีขนาดนั้นอันนี้ยอมรับนะครับผมแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วซีรีส์ Osama Ranking ยังเป็นซีรีส์ที่คุณภาพอันนี้เอารับว่าเป็นซีรีส์ที่ดีแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่เป็นซีรีส์ที่เวรี่กู๊ดมันเป็นซีรีส์ที่ดีที่เกือบจะเวรี่กู๊ดมันเป็นซีรีส์ที่มันน่าสนใจมันอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดีจริงแต่มันปัญหาที่มันรู้สึกเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาตัวละครมันไม่สามารถสร้างให้มันดีขนาดนั้นเราไม่รู้สึกอินกับตัวละครโบจิมากขนาดนั้นในช่วงแรกไอ้ช่วงแรกเราอินกับตัวละครโบจิแต่ช่วงหลังผมรู้สึกว่าโบจิมันเหมือนพยายามที่จะมีความเป็นพระเอกสูงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันในช่วงหน้าเรื่องนะครับผมตามนั้นแต่ถ้าเราพูดถึงแบบเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องตัวละครหนึ่งมันไม่สามารถสร้างจุดอิมแพกได้เท่ากับตัวละครอื่นๆที่สร้างเนื้อเรื่องได้ดีกว่าอันนี้คือปัญหาจริงๆว่าคุณพยายามสร้างเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นมาแต่ทำให้ตัวละครอื่นนั้นที่แบบมีจุดเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องอื่นเลยเนี่ยไม่สามารถสร้างออกมาให้ดีขนาดนี่คือปัญหาของซีรีส์ Osama Rankingที่ผมเจอจริงๆนะครับผมปัญหาใหญ่มากเลยด้วยนะครับผมโอเคตามนั้นแต่ถามว่าโดยทั้งหมดงานภาพอะไรยังพอที่โอเคและเป็นส่วนที่มันดีแต่มันน่าจะดีกว่านี้สำหรับ Osama Rankingมันควรจะทำให้มันรู้สึกดีมากกว่าเรื่องอื่นนะครับผมตามนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลยจริงๆ VS โองานภาพงานแอนิเมชั่นงานสาประกอบโอ้โหดีมากจริงๆนะครับผมโอเคตามนั้นมาก็สรุปง่ายๆโดยรวมทั้งหมดนะครับก่อนที่เราเข้าสู่รีวิวคือก็ต้องพูดไปก่อนว่าซีรีส์ Osama Rankingมันเป็นซีรีส์ที่ยอมรับตรงๆครับบอกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามเป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องน่าสนใจมีเรื่องน่าค้นหามีเรื่องที่แบบดึงดูดให้ผู้ชมแบบสามารถเข้าดูได้สบายๆเป็นว่าที่อนิเมะแห่งปีในปีนี้ได้สบายอันนี้ผมรีวิวในปี2022นะก็รีวิวปีนี้ได้สบายนะผมได้ติดแบบอนิเมะแห่งปีได้สบายเป็นเรื่องที่ด้านติดตามเป็นเรื่องที่ดีจริงงานเวอร์ชันดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อเสียใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องมันไม่สามารถสู้เรื่องราวหรือสร้างความอินกับเราได้มากเท่ากับช่วงแรกๆเรื่องปัญหาของซีรีส์นี้ยังเป็นปัญหาของด้านของตัวละครที่มันไม่ได้ปูให้เรารู้สึกอินกับตัวละครนั้นมากขนาดนั้นอันนี้บางตัวหรือปมประเด็นที่ยัดเยียดมาปมให้เรารู้สึกว่าอิมแพคกับตัวละครหรือปริศนาต่างๆผมรู้สึกว่ามันสร้างได้ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยรวมทั้งหมดองค์ประกอบอะไรต่างๆฉากต่อสู้ดีอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามและน่าดูและน่าสนใจจริงๆนะว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรจะดีกว่านี้ครับสำหรับตัวของ Osama Rankingโอเคเข้าสู่ด้านของการรีวิวนะครับผมทางด้านของสตอรี่คาแรคเตอร์อะไรแบบชัดสารประกอบนะครับโอเคเข้าสู่ด้านการรีวิวนะครับมาครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านแรกของการรีวิวนะครับด้านแรกที่เราจะมารีวิวนั่นคือสตอรี่นะครับผมสตอรี่เรื่องยาวนะครับจะมีตัวของโบจินะครับเจ้าชายลักษณะญาติอันดับที่1นะครับผมเด็กชายผู้เป็นใบ้หูหนวกไร้ฝีมือในการต่อสู้และยังได้รับจากการดูถูกจากคนรอบข้างและประชาชนว่าไม่เหมาะสมนะครับผมที่จะขึ้นเป็นราชาจนวันที่เขาได้รู้จักกับคาเงะนะครับผมเผ่าเงาที่เหลือรอดจากการสู่พันธุ์การสื่อสารกับโบจิได้โบจิมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมว่าที่ราชาองค์ใหม่ท่ามกลางปัญหาของราชวงศ์ที่มีทวีความรุนแรงมากขึ้นครับผมก็นี่คือเรื่องราวของโอซามะแรงกิ้งนะครับผม
ก็เป็นซีรีส์ที่ยอมรับตรงครับว่าเรื่องราวของมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของมันเรื่องย่อที่เราดูเรื่องอ่านเรื่องย่ออาจจะคุณอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะเรื่องราวเขาแบบว่าเรามาดูโบจีราชาใบหูหนวกที่เราบอกว่าโดนแบบเขาอยากเขาจะได้เป็นราชาแต่ว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้โบจีราชาเขาเลยแบบเขาเลยให้ตัวของโบจีอยากจะพัฒนาการหรือแบบว่ามุ่งมั่นที่จะมาตัวเองให้สมเป็นราชานะครับผมตามนั้นก็เรื่องราวของสมาร์ทเลกกิ้งคือโอ้เราต้องพูดไปก่อนนะครับผมด้านของเนื้อหามันคือแบบปริศนาโลกไปงั้นทั้งหมด23ตอนผมอาจจะเล่าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นถ้าเราพูดถึงเนื้อหาของมันแต่เราพูดถึงความรู้สึกก่อนความรู้สึกโดยรวมกับผมซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องน่าติดตามจริงอันนี้ยอมรับน่าติดตามจริงแต่ว่าถ้าผมก็พูดไปก่อนนะเดี๋ยวขอพูดกันนะขอไปแล้วโอเคโอเคไปนึงโอเคเรียบร้อยมาโอเคโอ้ยจามหนักด้วยเมื่อกี้โอเคขออภัยเสียงรบกวนเมื่อกี้นะครับผมจามหนักมากโอเคไอ้มาก็เรื่องราวของสมาร์ทกิ้งในช่วงแรกนะครับเราพูดถึงช่วงของ3ตอนให้ผมพูดถึงก่อนคือเรื่องราวสมาร์ทกิ้งมันจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าโบจิอยากแบบสืบทายาทก่อนแต่ว่าช่วงแรกอะช่วงแรกไอ้ตัวของโบจิคือแบบโอ้โหตัวของโบจิคือแบบตอนนั้นคือประชาชนแบบเราเดินตอนนั้นคือประชาคือตัวของโบจิมันไอ้นี่ไงแล้วโดนตัวของคางเงี้ยมันแบบปล้นนะคางเงี้ยมันปล้นแล้วบอกให้ทรัพย์สมบัติมาแล้วโดนหลอกต่างโดนโบจิมันก็โดนหลอกไปเรื่อยไปเรื่อยจนแบบประชาชนอ่ะจนแบบประชาชนมันดูถูกตัวของโบจิเนี่ยที่ทำให้ตัวของราชวงศ์คนอื่นเช่นแบบพวกของไอ้แม่เดี๋ยวดูกันแม่ไอ้ลิลิ่งอ่ะฮิลลิ่งอ่ะแม่โบจิเราเนี่ยว่ารู้สึกแบบเอื้อมละอากับตัวของโบจิเงี้ยแล้วแบบก็มีตัวของแบบมีไดมาที่มาเห็นมีตัวของไอ้ไดด้าเป็นไอ้ใบบ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบไดด้าราชาไดด้าที่เป็นน้องโบจิแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องราวในเรื่องราวการราชบัลลังก์ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีพ่อโบจิที่แบบมีพ่อโบจิที่แบบว่าเราต้องมาสานต่ออะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันใช่ไหมพ่อโบจิหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนเดียวผมหาพ่อโบจิกันเอาเสริมว่าพ่อกันพ่อโบจิไม่มีชื่อพ่อของโบจิเนี่ยชายผู้ชายพ่อโบจิเนี่ยเขาบอกว่าก็อยากให้ตัวของโบจิเนี่ยเป็นพระราชาองค์ใหม่นะครับผมแล้วก็มีช่วงที่ไดมาร์สเนี่ยฝึกฝนไดมาร์สฝึกฝนการต่อสู้กับตัวไดด้าไงเพราะตอนนั้นไดมาร์สฝึกฝนการต่อสู้กับโบจิอยู่แล้วก็ไอ้ไดมาร์สต้องมาสอบต่อสู้ไดล่าซึ่งเป็นแบบโหเราต้องพูดก่อนเขาว่ามันเป็นซีนแอนิเมชันที่ยอมรับตรงๆว่าสวยมากนะครับผมสวยจริงคือแบบโอ้โหอะไรต่างแล้วก็เป็นการต่อสู้กันแล้วก็มีช่วงไดด้าสู้กับโบจิที่เราเห็นสกิลการหลบตอนแรกว่าเอ้ยคือแบบไอ้ครั้งนี้มันดูการต่อสู้โบจิแล้วแบบเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์อารมณ์พูดต่อสู้กันมาแต่ว่าปรากฏว่าไอ้สไตล์ของสู้โบจิมันเป็นการสาตู้ที่แบบไม่ให้เกียรติคนสู้แล้วก็โดนแบบโดนตัวของไดด้าอัดยับไปแล้วตัวของคางเงะมันก็แบบว่าตอนนั้นคือก็พยายามช่วยโบจิอยู่แต่ว่าปรากฏว่าโดนตัวของไอ้นี่ไงตัวของเบนอ่ะไอ้เบนอ่ะมันจับตัวของไอ้จับตัวคางเงะมาดีไงแล้วตัวคางเงะก็เลยแบบโดนจับตัวไปแต่สุดท้ายก็ตัวของมันก็มีเรื่องราวคือคางเงะมันมีเรื่องราวแต่เรื่องราวของมันแค่ช่วงแรกเรื่องราวของคางเงะของมันอะเรื่องราวคางเงะมันเป็นเรื่องราวประมาณว่าถูกครอบครัวแบบครอบครัวมันมีตอนนั้นคือราชวงศ์มันพยายามที่จะกำจัดพวกเงาให้หมดสิ้นไงแล้วสุดท้ายอะคือพวกนั้นไอพ่อไอคางเงะก็หนีมาแล้วสุดท้ายแบบหนีได้แต่ว่าพ่อแม่ของแม่คางเงะหายไปก็มีเรื่องราวของไอโจรที่แบบไปอยู่กับโจรแล้วพยายามที่จะฝึกการปล้นอะไรต่างสุดท้ายแบบตัวของไอคนที่อยู่ตัวของคางเงะมันตายไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจตัวของโจรคนนั้นเลยแล้วคางเงะก็ออกมาเจอกับโบจิแล้วแหละแล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่าตัวของโบจิแม่งแบบ สะบัดสะบมมากแล้วคางเงะก็บอกมาหาโบจิอ่ะแต่โบจิตอนนั้นคิดว่าเข้าใจผิดนะจะเอาทรัพย์สมบัติไปแต่ว่าคางเงะไม่คนเงะไม่ได้บอกไอตอนสอบตอนที่ซีนที่แม่งแบบมันเป็นซีนที่มันซึ้งมากแล้วก็ทุกคนก่อนมันเป็นซีนที่มันซึ้งมากที่บอกว่าคางเงี้ยมันบอกว่าเฮ้ยฉันจะอยู่แข่งข้างนายโบจิอะไรนะนายต้องพยายามขึ้นนะแล้วโบจิมันร้องไห้แล้วแบบคือโบจิเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะโบจิมันสามารถเป็นตัวละครที่มันสร้างความหมายในการที่แบบว่าร้องไห้การแสดงอารมณ์อะไรต่างที่มันรู้สึกว่ามันสามารถสื่ออารมณ์ได้ดีมากอันนี้ยอมรับนะครับผม โอเคเมื่อกี้จามทีแม่งแบบอาการไอมาเลย โอเคโอเคอาการไอมาเลยคือในช่วงตอนที่3เนี่ยไอช่วงตอนที่3จะเป็นโอ้โหตอนที่3นี่คือแบบมันมีเรื่องราวประมาณว่าตอนนั้นคือไอเหตุการณ์ที่บอกตอนนั้นคือแบบมันจะประกาศว่าใครจะเป็นรับบัลลังก์ปลายกายปรากฏว่าเป็นไดด้าไงแต่ว่าไอเบื้องหลังของมันคือแบบไอตัวของฮีลลิ่งแม่งแบบ
บอกว่าเราต้องโกหกตัวของพระราชาตัวเองแล้วบอกว่าไดด้าต้องเป็นไดด้าต้องเป็นราชาของเราไปที่แบบมีเรื่องราวที่แบบการคัดค้านตาแต่สุดท้ายอ่ะตัวของโบจิตอนนั้นคือแบบ มันเศร้ามากแต่ว่าโบจิสุดท้ายแบบเขาอยากออกไปจนภัยเขาเห็นคางเงี้ยเขาเห็นอะไรต่างอยากออกไปจนภัยแต่ว่าไปพูดกับฮิวลิงแล้วฮิวลิงไม่อยากให้ออกไงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่หนีแล้วตัวฮิวลิงอ่ะเราจะได้เห็นเรื่องราวตอนนั้นคือมันเหตุการณ์ที่โบจิมันตกไปแล้วแล้วฮิวจะฮิวตัวของไอ้เนี่ยไอ้โบจิแล้วมีเรื่องราวที่ฮิวลิงตอนนั้นคือฮิวลิงมันไม่ใช่แม่ไงแล้วพยายามที่จะผูกสัมพันธ์กับโบจิสุดท้ายแบบสามารถให้โบจิรักตัวฮิวลิงคนนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่สุดท้ายก็ โบจิเนี่ย ก็สามารถที่บอกว่าไปประจดภัยได้นะครับผมตอนนั้นคางเงไม่รู้คราวนี้ตอนนั้นโดนจับอยู่นะครับผมตอนนั้นคางเงโดนจับอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่แบบเบนในตัวการเฮปเป็นกับเอพีต่อสู้กันซึ่งมันตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าเบนกับเอพีทำไมต่อสู้กันแต่ว่าไอเอพีตอนนั้นมันรู้เรื่องว่าเบนมันต้องการอะไรแล้วสุดท้ายก็จากการเบนได้แต่ว่าเบนไม่ตายอันนี้เราพูดก่อนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นการมาจดภัยระหว่างโบจิซึ่งแล้วก็มีตัวของ มีตัวของโฮคุโรคือผมเหลืองที่เราที่ตัวการเป็นหลวงที่รักตัวของโบจิบ้างที่สามารถแบบใช้ตัวภาษามือได้แล้วก็มีตัวของไดมาร์ไปด้วยนะครับผมไดมาร์ไปด้วยแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่บอกว่าการเดินทางครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นของโบจิแต่ว่าฮิลลิ่งไม่ไว้ใจเว้ยซึ่งมันก็เป็นปริศนาอยู่ว่าทำไมฮิลลิ่งถึงรู้สึกถึงลางสังหรณ์นั้นโบจิหรือตัวของไดด้าวางแผนอะไรให้ตัวของโบจิเนี่ยและตอนที่4ก็มีเหตุการณ์ที่เราไปเจออะไรต่างแต่สุดท้ายมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าเราพีคมากเว้ยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันมีตอนนั้นคือตอน4มันมีปริศนาโลกว่าทำไมถึงมีแบบทำไมถึงมีแบบชายแก่ที่สวมมงกุฎที่เป็นแบบมงกุฎเหมือนกันที่เป็นราชาอีกคนนึงทำไมมีอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะลืมจดตัวละครราชาไหมใช่ราชามันมีราชาคนอื่นด้วยไง อ๋อนี่ไงหนวดเหลืองเดสปอร์ใช่ไหมน่าจะใช่เดสปอร์ขออภัยไม่ใช่เดดพอมันถ้าผมจะวิดเดดพอน่าจะอยู่กับพีลิงมั้งก็ไม่ใช่เดลเซ่เดดพอถูกแล้วอยู่ดีๆก็มีแบบเดดพอมาจากไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบมีทำไมถึงมีมงกุฎอะไรเงี้ยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่บอกตอนนั้นคือไอเหตุการณ์ที่มันแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคือเหตุการณ์มาว่าไดมาร์แม่งผลักโตโบจิเข้าไปคือแบบเฮ้ยมันอะไรอะแล้วอะไรเลยเนี่ยทำไมถึงผลักไปล่ะแล้วก็มีนาสนหอสุดท้ายแบบก็สุดท้ายรู้ความจริงที่ว่าไดมาเนี่ยโดนไดด้าจ้างมาโดนไดด้าจ้างมาเพราะไดด้าตอนนั้นมันถูกครอบงำด้วยไอ้กระจกเงาของไอ้กระจกเงาที่ตอนนั้นเรียกว่ามีอะไรเรียกนั้นแบบเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้ เรียกไอ้กระจกเงาที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตอนนั้นคือไอ้เนี่ยตอนนั้นคือแบบไอ้การที่มันไดด้าแล้วตอนนั้นอะแล้วได้แล้วมันมีเหตุการณ์ประมาณไดด้าตอนนั้นคือไปเจอปริศนาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่ามิลานโจคือแบบไอตัวมิลานโจเรียกว่ามิลานโจเลยกันกระจกนะครับผมก็คือแบบไอกระจกคนนั้นอ่ะ มันพาตัวไดด้าไปทำอะไรสักอย่างแค่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าอุ้ยเหตุการณ์นี้มันค่อนข้างจะรุนแรงนะที่เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าไอศพเอาศพพ่อมันแช่แข็งมาบดอ่ะคือแบบขี้อ่ะคิดอะไรอยู่วะแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าไอตัวของกระจกคนนั้นอ่ะที่มันชื่อมิลานโจอ่ะกระจกคนนั้นที่บอกว่ามันขอให้ไดด้าดื่มเลือดนี้ที่ทำใหตัวของพลังของไดด้านั้นแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่บอกว่า ไอ้ตัวของมิลานโจบอกว่าไดด้าเนี่ยเธอคุณท่านอ่ะกินพลังท่านอ่ะกินน้ำอย่างนี้ไปแต่ไม่ท่านนั้นมีพลังมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่กินน้ำไปอ่ะมันเป็นการที่เราก็พูดว่ามันเป็นการที่มิลานโจหลอกว่าจะทำให้ไดด้าเนี่ยมีพลังมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือเหตุมันคือวางแผนการของมิลานโจนะครับผมตามนั้นไดด้าตอนนั้นคือไดด้ามันคือผมชอบเรื่องราวไดด้าเว้ยเพราะไดด้ามันมี10สปิริตของการเป็นพระราชาสปิริตของไดด้าคืออะไรไดด้าไม่ต้องการกินน้ำของกระจกคนนั้นมิลานโจคนนั้นแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นราชาด้วยความสามารถของฉันซึ่งผมอะรู้สึกชอบคาแรคเตอร์ที่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่มันแบบไม่หลงกลง่ายๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวร้ายจ๋ามันเป็นตัวร้ายที่มันแบบดีก็ดีแย่ก็แย่สิ่งที่มันดีก็คือแบบว่าดีในการที่แบบว่าเออกูจะเป็นราชาด้วยความสามารถของกูเองอะโดยกูไม่รับพลังจากมิลานโจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านร้ายของมันก็มีด้านร้ายของมันคือมึงเอาไอ้ไดมาสไปสังหารโบจิแทนอะเข้าใจใช่ไหมแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ไดมาสเนี่ย
ต้องมาตีกับไอ้ตีกับฮาคุโร่เงี้ย ไปตีกับฮาคุโร่ทีแบบว่าเออไปตีกับฮาคุโร่แบบไปตีกับฮาคุโร่ว่าเฮ้ยมึงฆ่าไดมะมึงไอ้ไดบันมึงฆ่าโบจิมาแต่ว่าไดมันมันมีเหตุผลว่าเออกูจะฆ่าอะไรเงี้ยกูต้องฆ่าอะไรเนี่ย มันจะเป็นอะไรไปเนี่ยครับผมขออภัยที่อ่านนะมันจะเป็นอะไรไปเนี่ยเขาบอกแล้วก็สุดท้ายแล้วเรากลับมาสู่ด้วยเรด้าแต่สุดท้ายเรด้าก็โดนตัวของเมลาโจทำให้สลบและสุดท้ายก็โดนกอกพลังเข้าไปนะผมก็สุดท้ายก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของเรด้านะครับผมเรด้าก็ได้ถูกตัวของราชาองค์กรสิงร่างเข้าไปนะครับเป็นมิลานโจมิลานโจตอนนี้คือแบบเรด้าก็แบบในด้านล่างของราชานั้นโดนมิลานโจหลอกใช้นั่นเองครับผมก็ตามนั้นแหละมันเป็นเหตุการณ์ของวางแผนของมิลานโจว่ามิลานโจต้องการให้ตัวของราชาองค์กรมาอยู่ร่างเดียวกับไดด้านะมันอยู่ร่างของลูกของตัวเองอย่างเช่นไดด้าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยผมค่อยเล่านะผมเรามาดูเหตุการณ์โบจิก่อน มันเป็นเหตุการณ์ว่าตอนนั้นคือโบจิมันรอดเว้ยแล้วคางแง่กลับมาซึ่งเป็นซีนที่ซึ้งมากก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนเรากลับมาแล้วด้วยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเออเริ่มมีการแบบเดินทางพัฒนาการมากขึ้นอะไรที่มันแบบเรามาพูดถึงทั้งหมดอาณาจักรก่อนหมดนั้นจำได้ไหมทั้งหมดนะ โอ้ไอหนักมากขออภัยกับเสียงไอนะครับขออภัยคือพอไอตัวกับไดมานอ่ะกลับมาเว้ยมันบอกว่าเออมันบอกตัวบอกตัวฮิลลิ่งว่าบอกกับตัวไดด้าว่าเออไอโดไอตัวของโดมานมันบอกว่าไดด้าเนี่ยคือแบบเออลูกของไอลูกของโบจิไอเสียไปแล้วนะบอกใครสักคนอ่ะบอกฮิลลิ่งมั้งบอกฮิลลิ่งเออจำได้ว่าบอกฮิลลิ่งแล้วฮิลลิ่งสั่งไดมาสั่งประหารไดมาเลยเว้ยสั่งประหารไดมาแล้วปรากฏว่าไอตัวของไอเนี่ยตอนนั้นคือแบบตัวของโอคุโร่มาช่วยมั้งเออโอคุโร่มาช่วยไอไดมาพอดีอันนี้คือเรื่องราวก่อนนะและจะมีเรื่องราวของโบจิครั้งนี้ที่แบบว่าไปเจอตัวของเดเชอร์นะครับผมไอตัวเดเชอร์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเห็นไอพวกนี้เป็นปัญญาอ่อนเว้ยมันปัญญาอ่อนเว้ยแล้วบอกว่าเออกูไม่สนใจพวกมึงอะเพราะตอนนั้นคือเดเชอร์ก็เป็นราชาที่มันมีมงกุฎเหมือนกันมันจะมีเรื่องการเล่าเรื่องราวของแรงกิ้งของพระราชาคือบอกว่าเออราชาคนนี้แบบห้ามมายึดอาณาจักรนี้ก็สามารถสานต่ออาณาจักรนี้ได้เพราะอาณาจักรที่โบจิอยู่เนี้ยเป็นอาณาจักรที่มันใหญ่มากมันจะมีเรื่องราวแฟลชแบ็คของตัวของราชาก่อนอยู่เดี๋ยวเราค่อยพูดกัน นะครับผมคือแบบตัวของเลเซอร์มันไว้ใจแต่ปรากฏว่าพอพูดไปคนมาไอ้ตัวของไอ้ยุมก่อคนนั้นอ่ะมันก็บอกให้ตัวของโบจิกับคางี้เนี่ยเออคือตัวของเลเซอร์พยายามช่วยแล้วนะคืออยากช่วยแล้วว่าแต่ว่าเราจะเห็นด้านที่ดีของเลเซอร์ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทนที่ตัวร้ายจ๋านะแต่ว่ามันก็มีความเห็นใจที่ตัวของโบจิอ่ะคือตัวของคางเงะมันต้องการที่แบบว่าให้ตัวโบจิมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอ่ะมีความที่อยากแบบ อยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นไงอยากที่จะแบบดีมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือแบบไอในช่วงแบบอะไรแบบเนี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเนื้อเรื่องค่อนข้างจะแผ่วลงบ้างแต่ว่า ค่อนข้างที่จะยังมีน่าสนใจกับการเล่าเรื่องราวอยู่บ้างอันนี้เขาต้องพูดไปก่อนนะครับผมยังมีสิ่งที่มันแบบค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่บ้างกับการเล่าเรื่องราวมันแต่มันก็ไม่ขนาดมันในเรื่องมันค่อนข้างที่จะแผ่วลงบ้างแผ่วเพื่อพยายามที่ไปสู่จุดครึ่งหลังที่มันค่อยๆพีคมากขึ้นแต่เราพูดถึงช่วงในการเล่าเรื่องราวคือตอนนั้นคือไอ้ก่อคนนั้นอ่ะมันต้องให้โบจิครั้งนี้ไปหาตัวของเยสพาเยสพาคือ เราจะเห็นเลยว่าเป็นคนที่แบบชายผมเหลืองโง่ๆที่เราเห็นว่าเอ้ยเราไม่เห็นตอนนี้คือแบบมันไม่มีความเก่งอะไรขนาดนั้นเว้ยคือแบบตอนนั้นคือแบบไอ้ตัวของตอนนั้นคือแบบว่าตัวของไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเขาคือคนที่ชื่อแดนเซอร์เขาส่งให้คุณให้ส่งมาให้มาหาคุณแล้วบอกว่าเออเดสพอไอ้ตัวของเดสตัวของไอ้นี่นะคือแบบว่าไอ้ตัวของเดสเตอร์กับเดสพอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นในช่วงหลังมันจะเป็นพี่กับน้องที่เป็นแฟลชแบ็คที่แบบว่าเป็นพี่กับน้องที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เดี๋ยวเราค่อยพูดหนึ่งเรื่องช่วงหลังเพราะเรื่องช่วงหลังจะมีความเกี่ยวข้องกับชายคู่เกาะคนหนึ่งนะที่โคตรเก่ง เราค่อยพูดกันนะ โอเคก็จะเริ่มต้นถึงการพัฒนาการของตัวของโบจิแล้วครั้งนี้อ่ะตัวของโบจิเพราะว่าพยายามฝึกฝนกับตัวของเดสพาว่าพยายามฝึกฝนและต่างที่เราเห็นว่าการฝึกฝนทุบหินเนี่ยต่างที่ทำให้โบจิมีการพัฒนาการที่เร็วขึ้นที่เราเห็นว่าไอ้ตัวเดสพาว่าโบจิมีความสามารถในตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่ซีนอาหารนิดนึงที่ตัวโบจิทำอาหารแต่ว่าก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะก็มาเข้าสู่ช่วงครึ่งและครึ่งตัวของเรื่องราวแล้วเพราะโบจิตอนนี้คือฝึกอ่ะ
แล้วก็มาเข้าสู่เรื่องราวของช่วงครึ่งแล้วซึ่งก่อนครึ่งหลังก็จะมีเรื่องราวที่บอกว่าอาณาจักรนู้นเริ่มมาโจมตีตัวของอาณาจักรนี้บ้างก็มีเรื่องราวของไอ้ตัวของตัวของเดสพาวตัวของเดสพาวถูกประหารไงแต่ว่าตัวของฮาคุโรมาช่วยไว้แล้วจะมีตัวของไอ้ตัวของราชาอื่นมาโจมตีเมืองเนี่ยมีแบบมีเหตุการณ์ที่บอกว่าอยู่ดีก็มีใครโจมตีเมืองอย่างงี้มีตัวของฮีลิ่งที่เดสเซอร์ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้คือเดสเซอร์มันปกป้องตัวฮีลิ่งเพราะมันเป็นองครักษ์นะครับองครักษ์ที่สุดนะก็จะมีเรื่องราวของไดมาร์สเรื่องราวไดมาร์สผมเลยพูดเรื่องราวไดมาร์สหน่อยคือเรื่องราวไดมาร์สมันจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าไดมาร์สอ่ะมันอยากจะชื่นชอบการต่อสู้เนี่ยแต่ว่าพอเห็นโบจิที่แบบว่าพยายามฝึกกันมาแต่รู้สึกว่ามันเขาไม่ได้ดึงตัวตนของเดสมาร์สออกมั้งอะไรวะเนี่ยแล้วทำให้เดสมาร์สอ่ะอยากจะสังหารตัวของโบจินะแล้วแบบจริงๆแล้วไม่อยากสังหารกันแล้วแต่ว่าเดสมาร์สต้องการที่แบบอยากเห็นแบบความต่อสู้จริงที่เขาแบบไดมาร์สมันเห็นพลังจริงๆของตัวไดด้าไงนะครับผมตามนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสับตัวในพาเดสพามันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างธรรมดานะครับแล้วตัวของฮาคุโร่ด้วยฮาคุโร่จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวของโบจิที่พยายามไอ้ตัวเดสฮาคุโร่มันพยายามฝึกให้ฝึกมือตัวเองอะฝึกแบบคือตอนนั้นคือฮาคุโร่เป็นคนที่เป็นอัศวินที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเรื่องของภาษามือเขาพยายามพัฒนาการให้ตัวไอ้สามารถคุยกับตัวโบจิได้อะไรนะครับ นะครับผมก็ตามนั้นแหละคือไม่เป็นมากในเรื่องของอาณาจักรที่ตัวฮิลลิ่งอยู่ไปเป็นเรื่องราวของการก่อสงครามกันมีตัวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของที่มันค่อยๆเผยมาขึ้นกับราชาองค์กรกับตัวของไดด้าที่บอกว่าตัวของไออันนี้ผมจะเล่าในเรื่องสลับกันบ้างเพราะผมอันไหนผมจำอันไหนผมสามารถเล่าได้ก่อนผมก็สามารถเล่าได้ก่อนนะครับผม มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวของมิลานโจกับตัวของราชาองค์กรว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันนะครับผมก็ตัวของราชาก็จะเป็นคนที่มีเมย์เยอะนะครับผมมีเมย์เยอะมากนะผมก็จะมีตัวของฮิลลิ่งมีตัวของมิลานโจมีตัวของไอ้แม่คอนโบจิเองซึ่งเรื่องราวแม่ของโบจิเดี๋ยวเราครับพูดกันมีเรื่องราวนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าพ่อนะครับผมไอ้พ่อของพ่อของโบจิเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนใครสักคนหนึ่งในประเทศสารคันครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงกันนั่นแล้วกันนะก็รู้กันดีแล้วโอเคตอนนั้นโอเคก็เรื่องราวของอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันต่อแต่ว่ามาเรื่องราวช่วงหลังคือตอนนี้คือโบจิกับคางเงะมันพัฒนาคือตัวโบจิตอนนี้พัฒนามาขึ้นแล้วเดสพาบางคนมาไอเดสพาเนี่ยบางคนมาชวนมากินข้าวไงเดสพาชวนกินข้าวปรากฏว่าโจรมาแล้วเดสพาก็ฝึกการต่อสู้ที่ทำเราเห็นว่าตัวของโบจินะมันเก่งมากขึ้นแล้วก็ได้โบจิได้กลับไปหาตัวของตัวของฮิลลิ่งในจากนั้นพร้อมกับตัวของชายชุดเกาะสีเหลืองนะครับผมชายชุดเกาะสีเหลืองเพราะตอนนั้นคือมันมีเหตุการณ์ที่ว่าตอนนั้นมันมีการแบบจะไปบุกที่ตัวของอาจักรหนึ่งที่บอกว่าตอนนั้นคือเราต้องไปช่วยเหลืออาจักรนั้นนะแต่ว่าตัวร้ายตัวของเดสพาเนี่ยก็ได้จ้างตัวของจอนพวกนั้นในการที่จะทำให้ตัวโมจิได้เห็นศักยภาพตัวเองอะไรแบบนี้มันมีการวางแผนซ้อนแผนอะไรต่างซึ่งตอนนั้นคือตัวของโมจิได้เข้าสู่อาจักรตัวเองเป็นเรื่องราวช่วงข้างหลังที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงข้างหลังไม่ได้สร้างจุดสนใจในด้านของข้อเสียมันนะข้อเสียมันคือในช่วงข้างหลังมันไม่สามารถแบบสร้างจุดสนใจได้ดีเท่าช่วงแรกเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าช่วงหลังมันเป็นช่วงที่พัฒนาการตัวละครโบจิมันก้าวกระโดดไปไกลมากอันนี้ยอมรับก้าวกระโดดไปแบบโอ้โหกลายเป็นพระเอกเทพเลยนะครับผมตามนั้นแต่ก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นยอมรับตรงไม่ได้เทพขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องที่แบบเป็นเนื้อเรื่องที่มันจบที่น่าสนใจจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนอกจากว่าช่วงข้างหลังมันเป็นช่วงที่มันเน้นซีนต่อสู้เป็นหลักจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเน้นซีนต่อสู้เป็นหลักเป็นอย่างยิ่งเลยเน้นแบบเน้นหนักมากเป็นเน้นที่แบบว่าโหมึงจะเน้นอะไรขนาดนั้นวะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเป็นเน้นที่แบบว่ามันเป็นเน้นที่มันเน้นเยอะจริงๆนะเพราะช่วงหลังมันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องที่มันใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเนื้อเรื่องระหว่างราชากับมิลานโจเนื้อเรื่องรองมันมีเนื้อเรื่องรองไหมมันมีครับผมมีเรื่องรองของที่เราตอนนี้คือเอพิสอ่ะมันเป็นตัวละครที่บอกว่ามันเป็นปริศนามากแต่สุดท้ายอ่ะตัวละครเอพิสเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะผิดหวังในการนำเสนอตัวละครเพราะว่าสุดท้ายตัวของเอพิสอ่ะมันเป็นตัวละครที่แต่ตอนแรกเราเห็นว่าเอพิสตกลงจะมีเป็นปริศนาแน่แต่สุดท้ายเอพิสเป็นคนที่แบบขี้กลัวในคนที่เข้าข้างฝ่ายของไดด้าอะไรเนี่ยแต่ว่าเราเข้าใจว่าตัวละครเอพิสถึงบันทึกอะไรอยู่แหละนะครับผมโอเคมันจะมีเรื่องราวแฟลชแบ็กของตัวละครที่ตอนนั้นก็มีซีนต่อสู้ที่ก็เป็นซีนต่อสู้ที่ตอนนั้นโบจิไปช่วยอาจักรไปต่อสู้กับยักษ์ไปแบบว่าทำให้หมาป่าตัวเองเป็นพรรคพวกทำให้งูมันเป็นพรรคพวกทำให้ตัวของยักษ์มันเป็นพวกแล้วก็เราให้รู้เรื่องราวว่าตัวของยักษ์ตัวนั้นอ่ะเคยอยู่เป็นพวกเดียวกันยักษ์หรือออกอะไรต่างเคยเป็นพวกเดียวกันกับเดสพอร์เคยเป็นพวกกับเดสเซอร์นะครับบางคนเป็นพวกเดียวกันกับโอเดนโอเดนนี่คือตัวละครที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด
ของซีรีส์สมาร์ทกิ้งนะผมตามนั้นคือตัวของไอตัวของออกตัวเนี้ยมันเคยเป็นออกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเคยเป็นคนที่อยู่ในแก๊งเดียวกันแล้วโดนจับตัวมาสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเผ่าพันธุ์ของเขาว่าถูกขับจัดไปที่ทำให้เราแค้นตัวของกลุ่มนี้แล้วทำการสังหารไปแล้วกดว่ากลายเป็นท่านของพวกเขาแต่ปรากฏว่าโดนตัวของโบจิเนี่ยช่วยเหลือและเห็นใจทำให้ตัวของไอออกตัวอย่างคนนั้นอ่ะกลายเป็นพวกของโบจิแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าว่าเข้าใจกันเลยเนี่ยที่แบบว่าสุดท้ายแล้วตัวของกลุ่มของไอเดเซอร์เนี่ยที่ไม่ตอนเดเซอร์ยังไม่ออกมาเพราะเดเซอร์จะไปเกี่ยวข้องรู้สึกว่าจะไปเกี่ยวข้องกับมันเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นคือไปบุกอีกฝ่ายนึงจะไปเจอใครวะรู้สึกว่าเพราะตอนนั้นคือเดซพอมันอยู่ในอีกจากหนึ่งแล้วตัวของเดเซอร์ที่มันโผล่มาจะไปเจอกับไอตอนนั้นมั้งรู้สึกว่าจะไปหาสักอย่างนี่แหละถ้าตอนนั้นคือแบบไปหาตัวของข้างบนมั้งมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าตอนนั้นคือโบจิบาแล้วไงแล้วโบจิตอนนั้นคือตัวของผมจำไม่ได้นะตัวของอาคุโรกอะไอตัวอาคุโรกกับตัวของไอเบนอะไดมาตอนนั้นตีรู้สึกว่าจะไปตีกับใครวะเดี๋ยวดูกัน โอ้จำไม่ได้จริงวะเชี่ยมันจำยากกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้สักฟังนะเบนมั้งเพราะตอนนั้นคือเบนมันกลับมาแล้วไงเบนตอนนั้นคือแบบก็กลับมาแล้วกันเพราะงูมันมาไงรู้สึกว่าจะเป็นตัวของใครวะอ๋อตอนนั้นคือแบบมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าไอตัวของไอไดมาร์ดอะไอตัวไดมาร์ดมันหนีไงเพราะตอนนั้นคือมันหนีจากการประหารเนี่ยแล้วไดมันมาหนีแล้วทำให้ตัวของไออัศวินทั้งหลายมาโจมตีกันแล้วตอนนั้นคือฮาคุโรมันนี่อยู่ไงแล้วปรากฏว่าตัวของไอเดสพอมันมาจัดการพอดีมันแล้วเขาสั่งว่าทำให้จัดการตัวของไอตัวของไดมันไงแล้วปรากฏว่าสังหารไปได้พบโบจิมันไอนี่อยู่ไงแล้วตัวของฮาคุโรเนี่ยกับตัวของไอตัวของโบจิเนี่ยแล้วตัวคางเงะมันบอกว่าคางเงะมันบอกว่าโบจิมันต้องการได้แบบว่าให้ตัวของหยุดการต่อสู้กันแล้วสุดท้ายก็ตัวของแดเซอร์มันหยุดการต่อสู้แล้วทำการกลับไปแล้วตัวของฮาคุโรและตัวของไอตัวของไอไดมาร์ดมันเห็นอันเนี้ยมันเห็นแบบพลังของตัวของโบจิมันแข็งเกินเว้ยทำให้ตัวไดมาร์ดมันผิดไปแล้วตัวสุดท้ายตัวของโบจิมันอภัยโทษไงแต่มันก็แบบไอตัวของไดมาร์ดและตัวของฮาคุโรมันขอโทษแต่ว่าสุดท้ายแล้วโบจิมันขอโทษเพราะว่าครั้งนี้ก็บอกว่าความแค้นของตัวโบจิอ่ะไม่ให้อภัยง่ายหรอกแล้วตัวของไดมาร์ดและฮาคุโรมันร้องไห้อ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่บอกว่าก็ต้องไปต่อสู้กับพ่อของตัวเองนะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากของมิราโจนะมิราโจเป็นเนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตอนนั้นคือพ่อของตัวของไอ้โบจิเนี่ยแหละพ่อแท้ๆของโบจิเนี่ยคือบอกว่ามันก็ต่อสู้ไปตลอดนั่นแหละแล้วอยู่ดีแบบว่าอย่าไปมีเมียแล้วไปขอคนอื่นเป็นแฟนเฉยเลยคือพ่อมึงคือพ่อโบจิแม่งง่ายมากเว้ยคือเห็นผู้หญิงคนนึงแบบตัวใหญ่เหมือนกันแล้วไปขอเป็นแฟนก็คือพ่อง่ายไปไหมพ่อครับพ่อง่ายไปไหมครับโบจิอะพูดได้โบจิอะคุณได้คิดใจแบบเล่าเรื่องราวว่าพ่อเจอกับแบบโบจิอะถามว่าอันนี่พ่อครับพ่อไปจีพ่อรู้จักตัวของแม่หนูได้ยังไงครับอ๋อผมก็มีแม่หรอกไม่มีอะไรมากหรอกโบจิคือพ่ออะตอนนั้นคือพ่อแบบอันนี้คือกูแต่งเรื่องมานะคือตอนนั้นคือพ่อแบบพ่อต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วพ่อรู้สึกว่าฉันน่ะพ่ออยากสร้างครอบครัวมาพ่อเลยไปเดินหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วพ่อก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่ามาเป็นแฟนแล้วมีลูกกูซะแค่นั้นแหละแล้วโบจิบอกแค่นั้นเหรอทำไมง่ายจังเลยพ่อคือมันง่ายจริงเลย แล้วก็มีเรื่องราวที่บอกว่าตอนนั้นคือไปหาพญาเสร็จแล้วตัวของพ่อของโบจิมันต้องการที่จะสร้างอาณาจักรและสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเล่าเรื่องราวของมิราโจที่เราเห็นว่าร่างกายของมิราโจเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้ที่บอกว่าจะทำให้ตัวของพ่อของตัวของมิราโจรักได้แล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าตัวมิราโจได้สังหารแม่ของโบจิซึ่งมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทำไมถึงแบบว่าในช่วงแรกเราสงสัยว่าทำไมตัวมิราโจถึงสังหารแม่โบจินะครับผมตามนั้น คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงที่ไปแบบสังหารแม่โบจิแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้คือตัวของมิราโจอ่ะมันไปคือมันจะมีเหตุการณ์ในช่วงที่ตัวของไอ้ราชาเนี่ยราชามั้งราชาตอนนั้นคือราชามันถ้าเคยสังเกตว่าราชาช่วงที่ตายมันมีช่วงที่ใกล้ตายมันมีเหตุมันมีตัวของไอ้จอมมารตัวของ
ตัวของไอ้ผู้ตัวแทนของนรกอ่ะมาหัวเราะใส่เว้ยมาหัวเราะใส่โบจิที่มันสงสัยว่ามันคือตัวละครมันตือตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์อันนี้นะครับผมในช่วงตอนที่มิลันโจตายตอนนั้นคือมันไปสังหารไอ้ตัวของมิลันโจมันทรยศไงแล้วมันไปสังหารแม่ของโบจิไงและแต่ว่าปรากฏว่ามิลันโจโดนธนูแทงนั่นเองแล้วตัวของแม่โบจิมันไอ้ตัวของพ่อโบจิมาเห็นไปดีแล้วทำพันธสัญญาตัวกับจอมมารที่ทำให้ตัวของมิลันโจเนี่ยต้องไปอยู่ในกระจกอันนี้คือเหตุการณ์ที่แท้จริงนะ ให้มีการทำสัญญากับตัวกับจอมมารที่ทำให้ตัวของมิไม่ได้ทำสัญญาตัวกับมารมิลันโจไปทำสัญญากับจอมมารมั้งแล้วทำให้ตัวของมิลันโจอ่ะมีชีวิตอยู่ได้ต่ออยู่ในกระจกแต่ว่าตัวของราชาเนี่ยราชามันเกิดเหตุการณ์มาว่าราชามันต้องการที่พลังที่แข็งแกร่งขึ้นเลยไปทำสัญญากับตัวของไอ้ตัวแทนแห่งนรกอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้จดมาตัวแทนแห่งนรกสักอย่างก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าในการเล่าเรื่องราวว่าทำไมถึงแบบว่าตัวของมิลันโจถึงมีความสัมพันธ์ว่าฉันรักตัวของพ่อฉันรักอะไรบ้างคือตัวของมิลันโจมันมีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลไว้เพราะว่าเหตุอดีตของมิลันโจถามว่ามิลันโจเป็นตัวละครที่บอกว่าอย่าเอาอะไรไปอยู่คนเดียวไว้มันใช่ครับผมมิลันโจต้องการอยู่กับไอ้พ่อโบจิขนาดนั้นแต่ว่ามิลันโจมันมีความหลังอยู่ที่ว่ามิลันโจอ่ะเป็นคนที่ตอนนั้นคือมีคนไว้ใจมากเพราะเรือโจมันคนอีกเผ่าพันธุ์นึงเลยเป็นคนที่ไว้ใจมากมีครอบครัวเป็นแบบแม่ของคือแบบตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องราวที่ว่าแม่ตัวของมิลันโจโดนสังหารไงแล้วมันมีเหตุการณ์มาว่าตอนนั้นคือแบบมันมีหมู่บ้านหนึ่งมั้งคือบอกว่าคือตัวของแม่พยายามที่จะบอกว่าเชื่อใจพยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าตัวของหมู่บ้านนั้นน่ะทำการที่ว่าหลอกตัวของแม่แล้วมีเหตุการณ์แบบว่าตอนนั้นคือพยายามช่วยเหลือมันเผาแม่พ่อหมดแม่หมดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพยายามช่วยเหลือปรากฏว่าได้ไปสังหารตัวของแม่ของโบจิแล้วมันเหตุการณ์ที่ว่ามิลาโจโดนซ้อมโดนทำร้ายอะไรต่างโดนการเป็นทาสอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจว่ามันทำให้มิลาโจนั้นแค้นเผามันแค้นมนุษย์เป็นอย่างมากอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันมีเหตุผลว่าเขาได้รับความแค้นเขาได้รับความที่ผักหลังมาแล้วไงเขาเลยทำให้ตัวมิลาโจเกิดความคิดในลักษณะนี้นะครับผมตามนั้นเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวของเหตุการณ์ประมาณว่าตอนนั้นคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มมาต่อสู้กันแล้วมันมีเหตุการณ์ซีหลักคือตอนนั้นคือแบบโอ้ใช้ไดด้าเนี่ยแบบยืนเท่ชิบหายเลยแล้วมีตัวของมิลันโจอ่ะแบบพยายามคุ้นคุยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะตอนนั้นคือตัวของไอ้ตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวของดอนเซมานะมั้งดอนเซแล้วฮีลิ่งตอนนั้นคือแบบเอ้ยผมชอบไอ้ซีนโบจิกับตัวฮีลิ่งมาเจอกันผมลืมเล่ากันคือแบบเจอกันแล้วเป็นซีนที่แบบน่ารักมากอะไรเนี้ยเป็นซีนที่น่ารักมากเว้ยแล้วโอเคอ่ะคุยต่อมันซีนที่บอกว่าตอนนั้นคือไอ้ตัวของผมเล่าตัวของโอเดียนปุ๊บมาเดนโอเดียนเว้ยโอเดียนมันคืออย่างงี้ มันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างแดนเซอร์ตัวเดสพอและตัวโอเดียนอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมิตรภาพกันและกันแล้วตัวของโอเดียนมันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นมั้งแล้วอยู่ดีโอเดียนมันหายไปจนสุดท้ายโอเดียนมันแบบตอนนั้นคือตัวของแดนเซอร์มันให้พลังอะไรสักอย่างมั้งกับตัวของโอเดียนมั้งเขาบอกจะไม่ผิดนะแล้วโอเดียนเนี่ยก็ได้พลังมาแต่สุดท้ายอ่ะพลังนั้นอ่ะมันส่งผลกับตัวของโอเดียนที่ทำให้ตัวโอเดียนนั้นไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปคือยังเป็นมนุษย์แหละแต่โอเดียนอ่ะไม่ใช่มนุษย์ต่อไปเว้ยที่เราเห็นว่าโอ้โหต่อสู้ไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยโอเดนก็ไม่พ่ายทีเว้ยโดนตัวของเดสพอแยกคิดส่วนโดนตัวของไอ้โดนตัวของเบนต่อสู้แล้วก็ยังฟื้นกลับมาได้อีกโดนตัวของไดมาที่เป็นเก่งดาบก็ยังจะตีกลับมาได้โดนอาคูโรโดนแบบโดนไอ้โดนของแดนเซอร์แบบแดนเซอร์ก็เรียกไฟฟ้าคือแบบตัวเดสพอยิ่งเรียกไฟฟ้าแดนเซอร์ก็ยังสู้ไม่ได้อ่ะโดนไอ้โหเอา5คนมาสู้ยังสู้ไม่ได้เลยเอาไดมาร์เอาไดมาร์เอาเบนเอพิทก็มาด้วยเอพิทตอนนั้นคือแบบว่ามันล้มอยู่เพราะตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าปกป้องตัวของไอ้นี่ไงปกป้องตัวของมิลันโจไงแล้วปรากฏว่าโดนไอ้พวกแบบราชาฝั่งอื่นน่ะมาไอ้เนี้ยมาโดนราชาฝั่งอื่นมาโดนยึดของเนี่ยแล้วทำให้ตัวของไอ้เป็นแล้วตัวของเอพิทมันโดนจับไปแล้วมีเหตุการณ์ว่าตอนนั้นคือเหตุการณ์ประมาณว่าไอ้ตอนนั้นคือแบบคนอื่นๆอ่ะไอคนแบบที่อยู่ในคนที่มันร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยอ่ะมันก็ทำการยึดอาณาจักรเนี่ยแต่ว่ายึดไม่ได้เพราะว่าโดนตัวของโอเดียนมันโอเดียนจัดการไงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นคือเราเข้ามาช่วยต่อคือเป็นการต่อสู้ที่แบบคนอื่นมันก็ล้มไม่ได้ขนาดโบจิมันยังล้มไม่ได้เลยที่แบบเป็นเหตุการณ์ว่าพยายามที่จะล้มอยู่นะอะไรเงี้ยคือคนอื่นล้มไม่ได้เลยเว้ยล้ามากแต่ปรากฏว่าตอนนั้นคือแบบผมว่าเล่าไม่หมดนะอันนี้ผมพูดก่อนผมเล่าไม่หมดอันนี้ขอป้าคือแบบพ่อไดด้าพ่อของโบจิกับไดด้าที่สิงเนี่ยสิงและไดด้าอยู่มาจากการโตของโอเดนไงเอาดินไปเอาแบบเอาแบบ
เอาอะไรนะเอาตัวของโอเดนยัดใส่เนี่ยเอาโอเดนยัดใส่แบบหินแล้วก็บดอ่ะแล้วแบบมันก็บดไปทำให้ตัวของโอเดนไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วโอเดนมันก็กลับมาอยู่ดีเพราะโอเดนมันอยู่สถานะที่มันอวตารไงแล้วสุดท้ายตัวของโบจิก็สู้กับสู้กับพ่อของโบจิที่อยู่ในร่างไดดาแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นจุดอิมแพคก็คือตอนนั้นคือก็ต่อสู้กับพ่อโบจิแหละก็สุดท้ายแต่ละคนสู้ไม่ได้เว้ยแล้วตัวของพ่อโบจิก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเนี่ยไม่อยากสู้ต่อมึงก็มาร่วมกูแต่ถ้ามึงอยากสู้ต่อมึงเก็บตัวตายแล้วก็สุดท้ายแบบตัวของโบจิอ่ะตัวคนอื่นอ่ะก็อยู่ข้างเดียวกับโบจิและเป็นการต่อสู้กันที่มันเป็นการต่อสู้นี่มันแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากแต่สุดท้ายตัวของโบจิอ่ะก็สามารถจัดการตัวของไดด้าสำเร็จตามตัวของไดด้าสำเร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พ่อแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พ่อแบบพ่อภูมิใจตัวโบจิมั้งแล้วก็ไปคุยกับมิลันโจแบบสุดท้ายแบบก็เป็นเหตุการณ์มาว่าตัวของมิลันโจอ่ะต้องการให้ตัวของโบจิเนี่ยทำลายตัวของกระจกนี้ทิ้งเพื่อจะปลดปล่อยให้พวกเราไปอยู่กันตลอดไปนะแล้วสุดท้ายก็ปลดปล่อยแล้วมีเหตุการณ์มาว่าตอนนั้นคือพ่อตัวของโบจิมันสิ้นลมแล้วไงเพราะตอนนั้นเขาเรียบร้อยแล้วแล้วตัวของโบจิอ่ะก็ได้จัดการตัวของกระจกตัวของมินาโจแล้วก็เป็นเหตุการณ์มาว่าได้ถูกปลดปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วเป็นเหตุการณ์มาว่าตอนนั้นคือไอตัวแทนแห่งนรกมันมาแล้วไงแล้วมันจะเอาวิญญาณของไอ้สองคนนี้ไปเว้ยแล้วตอนนั้นคือไอ้ตัวของไอ้เกาะเหล็กเหลืองกับตัวของไอ้เดดพอมันพยายามขัดขวางเว้ยมึงอย่าให้มันไปได้นะเว้ยอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็โดนตัวของไอ้มิลันโจก็โดนตัวของไอ้โดนตัวของไอ้เจ้าแห่งอารมณ์เนี่ยจับไปแล้วตัวของราชาก็ถูกขึ้นสวรรค์ไปแต่ว่าตอนนั้นคือได้ ได้ตัวของไดด้าช่วยไว้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์มาว่าตอนนั้นคือวิญญาณของมิลันโจอยู่ในร่างของเจ้ามารนะแต่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์ว่าไอ้ตัวของเดดพอไอ้เดดพอเนี่ยไอ้ตัวเดดผาเนี่ยเดดผามันต้องการตัวของเดดผามันดันได้บอกกับตัวของไอ้เจ้าแห่งนรกนั้นว่ากูจะทำสัญญากับมึงเว้ยแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะทำสัญญาเนี่ยคือตัวของเดดผาเนี่ยมันต้องการทำให้ตัวโอเวอร์เดนอ่ะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไว้แต่ว่าตัวของไอ้ไดน่าไอ้ไดน่ามันบอกว่ากูจะทำสัญญากับมึงกูจะเอามิลันโจกลับมาสุดท้ายตัวของไอ้ตัวของจอมาไอ้ตัวของเจ้าแห่งนรกนั้นก็ได้ทำสัญญากับไดด้าแล้วทำให้ตัวของมิลันโจต่อมาแล้วก็มีเหตุการณ์มาว่าไอ้ไดด้ามันคือไดด้ามันเห็นความจริงว่ามิลันโจเป็นไงเว้ยไดด้าเลยตัดสินใจแต่งงานกับมิลันโจนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคือไดด้าก็บอกกับมิลันโจว่าเธอก่อความผิดไว้เธอต้องรับใช้อะไรต่างสุดท้ายมิลันโจก็บอกว่าฉันรับใช้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแม่คือผมพาตัวของฮีลิ่งมากเว้ยฮีลิ่งบอกว่าเฮ้ยคือฮีลิ่งมาหาตัวไดด้ามาคิดถึงไดด้าแต่ว่าไดด้าก็บอกว่าผมจะแต่งงานมิลันโจเฮียฮีลิ่งเวอร์เลยแบบคือแบบเพิ่งเห็นหน้ากันมึงแต่งงานไปแล้วเหรอโอ้โหมึงแต่งงานกันเร็วมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเห็นความสามารถตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมตามนั้นก็สุดท้ายบิโตะโบจิทุกคนอ่ะเขาได้เห็นความสามารถโบจิแล้วสุดท้ายกลายเป็นพระราชานะครับแต่ว่าตัวของโบจิอ่ะก็ตอนนั้นคือโบจิครั้งนี้ต้องแย่งคางกันแต่ว่าโบจิสุดท้ายอ่ะโบจิก็ไม่อยากเป็นพระราชานะครับผมก็อยากจริงๆจะเป็นพระราชาได้แหละแต่ว่าโบจิไม่มีคางเงะเขาก็ไม่สามารถเป็นตัวของโบจิได้มันก็เป็นการในช่วงตอนจบว่าโบจิไปอยู่กับคางเงะต่อแล้วก็เป็นการเดินทางที่โบจิต้องการที่จะสร้างอาณาจักรตัวเองคนอื่นๆอ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่โบจิต้องการจะออกแต่ว่าก็พอพยายามงมงายต่างตัวของฮีลิ่งอ่ะตอนแรกก็ห้ามเลยแต่ฮีลิ่งก็บอกว่าทำสิ่งตัวเองอยากจะทำซะแล้วก็สร้างอาณาจักรให้ดีได้เพราะตอนนั้นคือไดด้าได้กลายเป็นคนคุมอาณาจักรดีแทนนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของตัวโบจิเป็นไงเป็นเรื่องราวการสร้างจักรเป็นเรื่องราวการเดินทางระหว่างโบจิกับคางเงะจะเป็นไงต่อไปเพราะว่าในโลกนี้ยังมีปริศนาที่ต้องเผยอีกไอ้ตัวของเดดพอยังไม่ไอ้ตัวของโอเดนยังไม่ตายเลยมันจะมีเรื่องราวของแดนเชยอีกไอ้แดนเชยคือแบบไอ้แดนเชยคือแบบว่าไอ้แดนเชยคือแบบไปคุยกับใครไม่รู้เว้ยไปคุยเรื่องราวว่าทำไมแบบพลังใหม่อะไรเนี่ยคือแบบปริศนาของโลกนี้ยังไม่สามารถเคลียร์มันบทสรุปได้มิลันโจตอนนี้ก็ไม่รู้จะเหมือนกันว่ามิลันโจจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่กลายเป็นคนปกติเนี่ยที่อยู่กับตัวของโอติสอยู่กับตัวของไดด้าจะเป็นไงต่อเว้ยไอ้ตัวของแดนเซอร์จะเป็นไงต่อไอ้ตัวคนอื่นจะเป็นไงต่อไอ้ตัวของแดนเซ่ด้วยแดนเซ่เนี่ยผมลืมพูดเรื่องราวแดนเซ่แดนเซ่ประมาณว่ามาอยู่แบบมันเป็นความสนิทสนมกับฮิวลิ่งมั้งแล้วปรากฏว่ามันมีมาว่าฮิวลิ่งมันชอบแดนเซ่มั้งที่มันไปกอดแขนแล้วมันเขินอะคือแบบเอาละยังฮิวลิ่งมันจะมีผัวคนที่สองฮิวลิ่งจะมีผัวคนที่สองเว้ยโอเคก็สรุป เรื่องราววันนี้คือเรื่องราวโดยรวมทั้งหมด23ตอนนี้คือมันแบบมันอิงมังงะไปแล้วไงทำให้แบบภาค2ก็ไม่รู้มีเมื่อไหร่นะโอเคโดยรวมทั้งหมดของซีรีส์สมาร์ทลิงโอเคเฮียผมลืมคาแรคเตอร์อีกอ่ะ
ผมลืมพูดถึงคาแรคเตอร์เลยในเรื่องโดยรวมทั้งหมดคือคาแรคเตอร์เราพูดดูก่อนคาแรคเตอร์โดยรวมทั้งหมดนะครับผมสรุปง่ายๆนะคาแรคเตอร์โดยรวมทั้งหมดก็ถามว่าเสน่ห์ที่มันแบบทุกตัวละครมีเนื้อเรื่องที่มันแบบมันก็พอที่จะน่าสนใจอยู่นะครับพอที่จะน่าสนใจอยู่แต่ว่ามันก็ไม่สามารถดึงความน่าสนใจขนาดนั้นมิเลอร์โจเนื้อเรื่องน่าสนใจจริงแต่ว่าการประเด็นเนื้อหาอะไรต่างมันไม่สามารถแบบสร้างให้ตัวตนของมิเลอร์โจนั้นดีขนาดนั้นได้เลฟขาก็เป็นตัวละครเสริมโอเดนก็เป็นตัวละครที่ยังต้องมีเนื้อเรื่องมาขึ้นนะครับผมตามนั้นเดนเชอร์ก็ยังไม่มีขนาดเดนเชอร์ก็มีเนื้อเรื่องที่แบบอาจจะน่าสนใจได้เนื้อเรื่องตัวละครอื่นมันสร้างปูให้มาให้มันมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องต่อบอจิเราก็ต้องพูดแค่นี้ก่อนว่าเสน่ห์ตัวละครบางตัวละครดีจริงบางตัวละครอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราแล้วแต่ว่าเสน่ห์ตัวละครทุกตัวละครมีความน่าสนใจจริงนะครับส่วนสตอรี่ความรู้สึกของผมโดยยี่สาตอนเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะนำเสนอเรื่องราวได้ดีนะครับตอนนั้นได้ดีมีอะไรติดตามมีอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะน่าติดตามมีในเรื่องที่มันน่าสนใจที่จะทำให้เรารู้สึกแบบอยากติดตามซีรีส์ต่อว่าซีรีส์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอะไรเนี่ยแต่ว่าข้อเสียมันมีไหมคือข้อเสียคือการยัดปมประเด็นอะไรต่างที่มันแบบแต่ละตอนมันมีปมประเด็นเนี้ยผมรู้สึกว่าการยัดปมประเด็นที่มันไม่เผยอะไรมาผมรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถทำให้เรารู้สึกอยากจะติดตามซีรีส์นี้เป็นหลายอาทิตย์ได้หรือเป็นซีรีส์ที่มันน่าติดตามในอนาคตได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ต้องการที่จะอยากจะเล่าเรื่องให้มันมีมากกว่านี้เราต้องพูดก่อนอยากจะเล่าเรื่องให้มันมีอะไรที่มันลักษณะที่มันแบบมีมากกว่านี้ในความคิดผมนะครับผมเรื่องราวอะไรต่างมันยังต้องเผยอะไรต่างแล้วผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรขนาดในช่วงข้างหลังมันเป็นซีต่อสู้ล้วนเลยเรื่องราวอะไรต่างอ่ะมันยังมีปริศนาที่ยังต้องเคลียร์อะไรเยอะเราต้องพูดไปก่อนแต่เนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดมันค่อนข้างจะสนุกจริงปมประเด็นต่างมีความน่าสนใจจริงแต่ว่าปมประเด็นค่อนข้างที่เยอะเกินไปแล้วก็การเผยอะไรต่างผมรู้สึกว่ามันการเผยที่มันค่อนข้างที่จะบางอย่างมันง่ายเกินไปในความคิดของผมจริงๆนะครับผมตอนนั้นแต่ว่าซีรีส์โดยรวมทั้งหมดสตอรี่โอเคจริงๆนะครับผมคาแรคเตอร์ก็บางตัวละครไม่มีเสน่ห์บางตัวละครไม่มีเสน่ห์นะแต่ว่าตัวละครทุกตัวละครมีประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะครับโอเคก็สรุปง่ายๆนะครับโดยทั้งหมดนะสตอรี่คาแรคเตอร์ก็จบด้านสตอรี่คาแรคเตอร์ครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนะโอเคโอเคครับผมเรามาเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันครับผมแอนิเมชันนะครับผมสตูดิโอที่ทำคือตัวของวิทสตูดิโอนะครับแต่ว่าเราก็พูดถึงตัวของทีมงานกันสักนิดนึงนะครับผมทีมงานของโอซามะลิงกิ้งนะทีมงานการทำแอนิเมชันโอเคมาพูดถึงตัวของอาร์เรเตอร์นะครับผมผู้กำกับงานศิลป์จะเป็นตัวของคานาเกะยูจิจากซีรีส์สอนไม่มนมรกตลิตเติ้ลวิทอะคาเดมี่สองโลกสองด้านคิราคิวบันทึกใส่จากไวฝันนะครับอาจารย์ไม่มนไม่เอาไหนกับตำนานประสาทลอยฟ้าอิโซเนทูมาสตันครับผม ขอไปแบ็กฟ็อกนะครับผมโซเซโทโทระนะครับผมโทซากาลาจิครับผมทาซากิจิครับผมซากิระเซกระพอยแล้วล่าสุดนะครับผมซีซั่นฟอร์สามเรื่องครับผมบูพิเลียดจันทาและนอตฟาราโตครับจันทาหรือแบบว่าไอ้แวมไพร์แวร์โอกาสได้เองครับผมมีตัวของอาร์ตดีไซน์การออกแบบงานศิลปะนะครับผมจะเป็นตัวของฟูจิคาซึชินะครับผมจากซีรีส์เด็กกับรถผ่านพัสลุยชมรมคนไร้เพื่อนโตเกียวรีเวนครับผมมาเมจัยนะครับเมจัยโบคุนะครับผมสาวน้อยนักปีนเขาเดดอนมาสเตอร์เซียโกเทวโลกโลกมืดนอกสาวผมไม่ธรรมดายืดได้โหดได้อุมาลุนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยโลกแฟนตาซีครับผมคนรัศบาทนะครับโชว์ดันแมนดิเกนแมนโฮลล็อกครับผมดีเกนแมนนะครับผมไนท์แอนด์เมจิกตำนานวิลุดแกลเล็กซี่2018แล้วก็เลือกฝันป่วยกับรุ่นพี่บันนี่โกครับผมผ่านไอ้พบไททันภาค3นะครับแล้วก็เกมเฮนเดอร์และ VV4 และแอนด์ซอฟครับฝ่ายการตัดต่อฮิโรซากิชิคิโยชิครับผมก็ผลงานเยอะมากนะการออกแบบตัวละครโนสกิอาซึคิครับผมโตเกียวไปแล้วส่วนบาร์โลตัวแกกบาร์โลแตกนะครับผมตามนั้นการออกแบบตัวละครรองครับประกาศมันสกิครับผมชาร์ลแอนิเมชั่นไดเรคเตอร์เลิฟไลท์สัตชัยครับตามนั้นมีตัวของแมนเตอร์หลักนะครับผมแมนิเมชั่นนะฟูจิโนซุมิครับผมแล้วก็มีตัวของโอกาสวัชินครับผมคาแรคเตอร์ไซน์โปเกมอนทวายไลท์ลิงครับผมมีตัวของโอชิโร่มาสกุครับผมคาแรคเตอร์ไซน์เอเอนากิโคเรมิแล้วก็เมเจอร์แล้วก็โชว์ไบล็อกครับผมมีตัวของชาร์ลเมชันไนเตอร์นะครับหัวหน้าฝ่ายเมชันเขากล่าวมาสกิครับผมชาร์ลเมชันไนเตอร์เลิฟไลท์สัตชัยครับโนสกิสโกครับผมคาแรคเตอร์ไซน์โตเกียววันสุดครับผมโอเคขอไปลดเพิ่มเสียงมาหน่อยมีตัวของการออกแบบสีนะครับผมฮาชิเบโตะชาโยชิครับผมเพรสเซบูอันนี้คือทีมงานเก่านะครับผมทีมงานเก่ามากเพรสเซบูเกนแจ็คไคลักนักแสดงสาวโตเกียวก็อดฟาเตอร์พอสโนเอ็นเจิลลบแผนจอนกำคนละฝันเดโน่ไผ่พรมไททันปอสิตวันพันแมนคาร์ลโจนอคาเมลีโอเลสครับผม ACCA 93ครับการคัพเจอร์สกอร์ลาเคียการเห็นครับผมเดวิลแมนคายเบบี้ครับผมพวกเกียร์ปอว่าวานายบิลาสกะบีสตาร์ยายโยเซฟนะโลโอซาโลซันลี่บอยแล้วก็เฮเกะบัตซารีบัมเบิลและสไปร์แฟมิลี่ครับตามนั้นมีตัวของ
ที่ทางกายภาพมัชอิชิมโตคาซุโยะครับผมดิวิชั่นดับยูเฟเบอร์โชโจโชโจเคโอคุรีวิวสตาร์ไลท์ครับตามนั้นแล้วก็มีตัวของเกเบลเดอร์แล้วก็เฮเกะบาตาริครับคนต่อไปคือโอเฮดะโยนิสุกิครับผมเซรุอุสเดอะโยเกะครับผมเพชรฆาตล่าเวมไพร์ครับมีตัวของคนสุดท้ายครับผมแอมชั่นโปรดักชั่นพระเดชแอมชั่นโอทาคะมันโกะครับผมเกเบลเดอร์ครับนี่คือทีมงานแอมชั่นที่เผยออกมาในซีรีส์สมาร์ทกิ้งครับโอ้ทีมงานแต่ละฝ่ายนะเราก็ต้องพูดถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดของซีรีส์สมาร์ทกิ้งนะครับผมเนื้อเรื่องทั้งหมดของงานแอมชั่นเรื่องนี้ดีจริงนะครับผมตามนั้นดีจริงการเคลื่อนไหวต่างลื่นไหลอะไรต่างคือแบบดีมากงานแอนิเมชันอะไรต่างดีจริงอาร์ตสไตล์ค่อนข้างที่จะเข้ากับโอซามะนักกิ้งงานสไตล์ค่อนข้างจะไปเชิงเด็กนะแต่ว่าในเรื่องการเล่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะดาร์กนิดนึงแต่ว่าการเล่าเรื่องราวหรือแบบ ขอไปการนำเสนออะไรต่างผมยอมรับจริงว่ามันดีจริงนะอันนี้ยอมรับว่าดีมากการผมชอบเรื่องมุมกล้องมากมุมกล้องเรื่องนี้เล่นดีมากอันนี้ยอมรับเขาเล่นดีจริงมุมกล้องเรื่องนี้อาร์ตสไตล์งานแอนิเมชันแบ็คกราวด์ทำได้ดีจริงสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ในเรื่องของงานแอนิเมชันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะขนาดเพราะว่างานมันดีจริงงานมันคุณภาพมากงานมันแบบอยู่ในจุดที่แบบยอดเยี่ยมมากจริงครับอันนี้จองยองจองว่างานเรื่องนี้คุณภาพยอดเยี่ยมหรืองานคุณภาพดีจริงๆสำหรับเรื่องออสบาร์ลังกิ้งนะครับโอเคก็จบด้านของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของซอยซาวแท็กครับผมซอยซาวแท็กนะซาวประกอบชื่อซาวแท็กซอยซาวแท็กครับผมเราพูดถึงตัวของนักพากย์กันก่อนนะครับด้านแรกนะก็เป็นตัวของโมจิเป็นฮินาตะมินามิครับผมมีตัวของคังงิน้องเอาเรานะมุรสันอายาบุครับผมไดมาสนะผมโดมาสเป็นตัวของโอจิทาคุยะครับผมไดดะคาจิยูกินะผมเบนเบนเวอร์ดะยูจิครับผมเอพิสยาสุโมโตฮิโรกิครับผมฮีลิ่งซาโตรินะครับผมฮาคุโรครับผมยามาชิกาเดกิครับผมโดเซทาโดโรโรฮินาตะครับผมเดสพอนะครับผมจะเป็นตัวของซากุระอิทาคาฮิโรครับผมเดเซอร์ชิโมยายาชิมิสึครับผมมิซึมาโตครับผมซาสึกิโนซูมุครับผมโอเดนครับผมอุยาซะโดจิครับผมเดสพาซากุระอิทาคาอิโดครับผมมินาโจซากาโมโตะมายะครับผมก็นักพากย์นะครับผมก็พากย์ได้ดีทุกตัวก่อนนะครับผมไม่มีตัวละครไหนที่เราจำเป็นต้องติอะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องของโอซามะรังกิ้งนะครับ โอเคเรามาพูดถึงตัวของเพลงเปิดเพลงปิดนะครับแบบโอเคเซ็งแล้วแบบแล้วเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมจะเป็นตัวของโอเคเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดจะเป็นตัวของบอยโดยตัวของคิงกูรุครับผมโอเคเพลงเปิดแรกนะครับผมคิงกูรุเพลงเปิดดีนะผมชอบเพลงเปิดมันมากเลยแต่ว่างานในเวอร์ชันเพลงเปิดก็ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่ในระดับที่แบบว่ามันดีนะครับผมตามนั้นเพลงเปิดแรกก็ดีนะครับผมแต่ว่าเพลงเปิด2ดียิ่งกว่าครับผมฮาจะเกตโนยูชะโดยตัวของวาอุนดี้ครับผมเพลงเปิด2โคตรดีรู้สึกว่าเพลงเปิด2จะได้ทำคนทำงานไม่ชัดใจรู้สึกเกษตรมาในเรื่องราวการเคลื่อนไหวและต่างนะครับผมเพลงเปิด2ดีมากนะครับผมตามนั้นโอเคเพลงปิดครับผมเพลงปิดแรกออสโดยตัวของยามาครับผมเพลงปิดแรกดีมากออสดีมากยามาดีจริงๆเพลงเปิดซึ้งมากส่วนเพลงปิดก็ผมแฟนโดยตัวของมิเละครับผมก็มิเละนะครับผมก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่ดังมากจากผลงานอย่างเฟดแบบเบอร์เนียที่เป็นผลงานที่โหเพลงเพราะมากนะใครๆไปฟังเพลงเฟดแบบเบอร์เนียนะโอเคเพลงเปิดแฟนก็ดีนะเพลงเปิดแฟนดีทั้งคู่เลยแต่ว่าเอาตรงแล้วเพลงเปิดของออสคนของโตยามะเนี่ยเพลงเปิดยามะของโตของนักร้องยามะเพลงเปิดแรกดีเพลงปิดแรกดีกว่าเยอะครับผมตามนั้นโอเคซอมประกอบเราพูดถึงตัวของคนทำซอมประกอบอีกนึงโอ้ซาวประกอบเรื่องนี้ผมตกใจมากเลยนะว่าเป็นคนทำซาวประกอบที่ดังขนาดนั้นแต่ว่าซาวประกอบตัวนี้ทำโดยตัวของมายุโกะครับจากซีรีส์คาโตคุไซโบครับผมเซลล์หลักพันเรือนะครับแล้วก็มีตัวของมิวสิกเวิร์กงานดนตรีแอนิเมทครับผมมีตัวของซาวเรเตอร์นะครับผมเป็นเอบิงะโยสึฮินิโนริครับผมมีตัวของเสียงประกอบซาวเอฟเฟกต์เป็นตัวของอากาศยาซึโนริครับผมก็คนเดียวกันนั่นแหละ พี่น้องกันโอเคตามนั้นพี่น้องยาซึโนริครับผมตามนั้นโอเคซาวประกอบโว้ผมตกใจนะเพราะซาวประกอบคนนี้ทำโดยมายุโกะจากซีรีส์ฮาสึโกะไซโบแต่ว่าซาวประกอบจากคนทำซีรีส์ฮาสึโกะไซโบนะครับฮาสึโกะไซโบเนี่ยซาวประกอบโคตรดีครับดีจริงซาวประกอบเรื่องนี้คือแบบโอ้ my god คือซาวประกอบเนี่ยสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกในการบิ้วอารมณ์คนดูได้ดีมากซีนต่อสู้ซาวประกอบทำให้ซีนต่อสู้นั้นมันดูอลังการมากขึ้นจริงอันนี้ยอมรับว่าซาวประกอบเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะทำได้ดีจริงกับการนำเสนอซาวประกอบนะมันดีมากผมชื่นชมมายาโกะมากครับคุณทำงานคือซาวประกอบซากะโบถามว่าซาวประกอบดีไหมดีจริงแต่ว่าไอโอซามะกิ้งเป็นซาวประกอบที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็ตามนั้นแหละโอเคมาสรุปโดยรวมทั้งหมดแล้วนักพากย์ก็พากย์ได้ดีทุกละครจริงส่วนเรื่องของเพลงเปิด
กับเพลงปิดเพลงเปิดทั้งสองเพลงนะผมชอบทั้งคู่มากแต่เพลงเปิดสองดีมากส่วนเพลงปิดนะผมชอบตัวของออนมากกว่าตัวของแฟร์นะครับตอนนั้นโอเคแต่ว่าเพลงก็ดีทั้งคู่เลยครับผมส่วนซาวประกอบซาวประกอบก็ชื่นชมจริงครับถ้าซาวประกอบทำได้ดีกว่าฮาโซโกไซโบอย่างเป็นอย่างนี้ครับผมว่ามันดีขึ้นมันมีการพัฒนาขึ้นที่น่าสนใจจริงๆอันนี้ยอมรับว่ามันดีจริงๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้โอเคก็จบด้านของซองและซาวแท็กนะครับโอเคสุดท้ายนะครับผมเรามาสรุปคะแนนโดยเรามาพูดกันเยอะนะครับตอนนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วโอเคสุดท้ายนี้เรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับผมเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์โอซามาแรงกิ้งครับโอซามาแรงกิ้งนะครับผมเป็นซีรีส์แอดเวนเจอร์แฟนตาซีที่มีการเล่าเรื่องราวของโบจิที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวการเดินทางที่นำเสนอเรื่องราวที่เรารู้สึกอินกับการเดินทางของซีรีส์โบจิครับผม22ตอนเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกและดูดีมากๆแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะข้อเสียของมันคือการเล่าเรื่องของมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นยอมรับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการนำเสนอที่เล็กน้อยอันนี้ยอมรับว่าบางส่วนที่เป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดคือการเล่าตัวละครหรือปมประเด็นต่างยังไม่สามารถสร้างจุดให้เราสึกแบบอินกับตัวละครหรืออินกับการเสนอเรื่องราวนั้นการวรรณการของตัวพระเอกก็ไม่ได้ถึงขั้นดีนะครับเพราะการตัวพระเอกค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเกินไปทำให้ซีรีส์นี้ค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่มีปัญหาในการเสนอตัวละครที่ไม่ได้ดีนั้นนะครับผมข้อเสียใหญ่สุดของโอซามาแรงกิ้งก็เป็นการเล่าเรื่องราวในช่วงครึ่งหลังหรือปมประเด็นอะไรต่างที่มันพยายามยัดเข้ามาแต่ว่าปมประเด็นมันไม่สามารถจุดให้เราสึกแบบอยากติดตามซีรีส์นี้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็การของด้านของตัวละครก็ด้านของตัวละครนะครับค่อนข้างที่จะไม่สามารถให้เราอินกับตัวละครมากขนาดนั้นนะครับยกเว้นตัวของโบจินะคะก็สุดท้ายตัวของวันแรงกิ้งเป็นซีรีส์ที่มันดูสนุกเป็นซีรีส์ดีจริงแต่มันไม่ดีขนาดนั้นเพราะมีปัญหาที่ผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ด้อยคุณภาพลงเพราะด้านของเนื้อหามันนะครับโอเคตามนั้นโอซามาแรงกิ้งนะครับผมก็โดยทั้งหมดเป็นซีรีส์ที่ดีแต่ควรจะดีกว่านี้ครับ 7.5 ครับดีจริงๆอันนี้เราว่าเป็นซีรีส์ที่มันดีมากการเล่าเรื่องราวต่างที่มันมีองค์ประกอบในด้านของการนำเสนอหรือองค์ประกอบในการแบบไต่เต้าของโอซามาแรงกิ้งมันมีเรื่องปมประเด็นว่าเฮ้ยตัวละครนี้ทำไมทำอย่างงี้ทำไมตัวละครนี้เกิดเหตุการณ์นี้ทำไมตัวละครนี้เป็นอย่างงี้ทำไมตัวละครนี้มีลักษณะนี้ปมในตัวละครกลุ่มนี้เป็นไงผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องราวมันทำได้ดีจริงแต่ว่าข้อเสียมันจริงๆอ่ะมันก็คือข้อเสียด้านของเราไม่สามารถอินกับตัวละครมากนั้นหรือการเล่าเรื่องที่มันเปิดเผยเรื่อยๆมีปมประเด็นน่าสนใจขนาดนั้นแต่ว่าปมประเด็นมันไม่สามารถแบบทำบทสรุปให้มันรู้สึกแบบทำให้เรารู้สึกอินกับบทสรุปนั้นได้ดีขนาดนะครับตามนั้นแต่ทั้งหมดซีต่อสู้งานแอนิเมชันซับประกอบต่างๆแม่งดีหมดจริงๆในเรื่องก็ไม่ได้ขนาดแต่ว่าในเรื่องมันก็ดีแล้วในซีรีส์ของซามานกิ้งก็ขอให้มีภาคสองเร็วๆนะครับเพราะตอนนี้คือมันชนกับมังงะใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามให้ซีรีส์นี้มีอะไรมากขึ้นในภาคอนาคตถ้ามันทำต่อนะครับโอเคตามนั้นโอซามาแรงกิ้งเป็นซีรีส์ดีแต่คงจะดีกว่านี้ครับโอเคก็โอซามาแรงกิ้งถามว่าผมให้ 7.5 นะครับเหมาะสมไหมก็เหมาะสมกันนะครับปวงครับแล้วถามว่าผมแนะนำไหมผมแนะนำให้ดูซีรีส์นี้นะครับโอซามาแรงกิ้งถ้าใครตามผลงานของวิซาร์โอผมยิ่งแนะนำเลยครับสำหรับว่าถ้าใครพลาดเรื่องนี้อยู่แนะนำให้ดูจริงครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของวิซาร์โอนะครับตามนั้นผมแนะนำเรื่องนี้ครับโอเคโอซามาแรงกิ้งครับผมเรื่องที่18ของซีซั่น4ครับผมให้ที่ 7.5 คะแนนครับผมเต็ม10นะโอเคครับผมก็จบแล้วสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมในซีซั่น4ก็หมดทุกเรื่องแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ตามทั้งหมดจริงๆนะผมตามทั้งหมดจริงๆนะก็หมดทุกเรื่องแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับปี2021ที่ตอนนี้คือปี2021ผมรีวิวหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะก็เริ่มต้นกันใหม่กับเอพิโซดหน้าหรือเอพิโซดหลังในซีซั่นวินเตอร์2022ครับผมก็เจอกันใหม่นะโอเคก็คราวนี้ก็สอนนี้คือตอนละก่อนพบกันใหม่กับรายการเดินแม่มาต่อนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการอื่นในช่องมาด้วยครับผมวันนี้ก็ขอตัวละก่อนพบกันใหม่กับเอพิโซดหน้าของรายการเดินแม่มาต่อจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่บอกไว้ก่อนครับผมเอพิโซดหน้าจะเป็นอนิเมะที่ผมจะรีวิวภาคต่อเป็นภาค2ก่อนเพราะว่าภาค3เพิ่งฉายในซีซั่นสปริง2022ครับก็ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องงานต่างโลกครับผมตามนั้นโอเคก็พบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ